This call is now being recorded. คราวนี้บทที่หนึ่งนะจากคราวที่แล้วเนี่ยผมปิดกล้องหน่อยนะฮะจะได้เขียนได้ถนัดโอเคจากสัปดาห์ที่แล้ว จากสัปดาห์ที่1นะครับสรุปสรุปได้ว่าเรารู้จัก1ก็คือnormal stress นะครับซึ่งใช้สัญลักษณ์เป็นตัวซิกมามีค่าเท่ากับแรงที่กระทำบนหน้าตัดนั้นหารด้วยพื้นที่หน้าตัดนั้นอันนี้หน่วยแรงตั้งฉากนะหน่วยของเขาก็เป็นแรงต่อพื้นที่โดยที่ค่า P เนี่ยกระทำที่ CG ของหน้าตัดนะครับอันที่สองเราก็รู้จักnormal strain ก็คือความเครียดตั้งฉากใช้สัญลักษณ์ตัวเอพซิลอนเท่ากับความยาวที่เปลี่ยนแปลงหารด้วยความยาวเดิมความยาวที่เปลี่ยนแปลงก็เป็นได้ทั้งการยืดและหดอันนี้ก็เหมือนกันเป็นได้ทั้งการดึงและการอัด P ก็จะเป็นได้ทั้งการดึงและการอัดนะครับความยาวที่เปลี่ยนแปลงด้วยความยาวเดิมตัวนี้ไม่มีหน่วยนะครับเพราะระยะทางระยะทางแล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยในส่วนของเนื้อหาจริงเราไปแค่นี้เองแล้วก็มีเรื่องของที่บอกว่าแรงจะต้องกระทำผ่าน CG เพื่อค่านี้จะเป็นยูนิฟอร์มทั้งหน้าตัดนะดีเทลเดี๋ยวนักศึกษาอาจจะไปอ่านเพิ่มเติมวันนี้เราน่าจะต้องจบบทนี้แล้วงั้นผมจะไปเร็วหน่อยนะครับเราเหลือเรื่องอะไรบ้างเราเหลือคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุก็คือของแข็งของเราเนี่ยแหละนะครับมันจะมีคุณสมบัติเชิงกลอยู่เป็นค่าหลักๆอยู่ไม่กี่ตัวหนึ่งก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นค่าโมดูลัส
ยืดหยุ่นที่เราเรียกว่าค่า e ค่าอัตราส่วนตัวซองนะค่านูว่าตัวนูนะมีอะไรอีกมีความยืดหยุ่นและความเป็นพลาสติกนะครับจะต้องรู้จักจากโมดูลัสยืดหยุ่นเนี่ยจะทำให้ต้องรู้จักความยืดหยุ่นแบบเชิงเส้นนะครับหลักๆ ก็ประมาณนี้จากนั้นสีก็เป็นเรื่องของเชียร์สเตรสและเชียร์สเตรนก็คือหน่วยแรงเฉือนและความเครียดเฉือนนะโดยเราจะรู้จากลักษณะที่เป็นไดเรกเชียร์ก่อนก็คือการเฉือนตรงๆซึ่งง่ายที่สุด5ก็เป็นเรื่องของหน่วยแรงที่ยอมให้ใช้งานและน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ใช้งาน6คือหลักการการออกแบบนั้นเราจะเหลือเนื้อหาพอสมควรเลยนะครับเยอะหน่อยแล้วผมต้องการจะขึ้นตัวอย่างให้นักศึกษาเห็นนะตัวอย่างการวิเคราะห์และคำนวณทั้งหมดนี้คือเนื้อหาที่เราจะดูในวันนี้10เดือน7 2564ถึงค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นต้องตามให้ทันแล้วโอเคเราเข้าสู่เรื่องแรกเลยนะครับคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุนักศึกษาจะเข้าใจหัวข้อนี้มากขึ้นเมื่อคุณเรียนวิชา Material and Testing ซึ่งผมเข้าใจว่าคุณน่าจะมีเรียนไปบ้างแล้วหรือยังไม่รู้เพราะหลักสูตรมันเปลี่ยนใหม่เรื่อยๆแต่ก่อนสมัยก่อนวิชานี้ไปอยู่ในปีท้ายๆเลยซึ่งอาจจะย้อนแย้งกับสิ่งที่มันควรจะเป็นนะเพราะว่าการเข้าใจในพฤติกรรมและคุณสมบัติของวัสดุควรจะเข้าใจตั้งแต่เริ่มต้นนะวิชา Material and Testing จะทำให้นักศึกษา Material and Testing จะทำให้นักศึกษาเข้าใจถึงพฤติกรรมวัสดุจากการทดลองนะตามมาตรฐานซึ่งมาตรฐานที่เราใช้ส่วนใหญ่ก็คือ ASTM นะ อย่างเช่นตัวอย่างในรูปนี้เป็นการทดสอบนะครับแรงดึงเป็นการทดสอบแรงดึงซึ่งถ้าเกิดผมเปิดจากเล่ม Engineering Mechanics เนี่ยนะเครื่องที่นักศึกษาเห็นตรงนี้เราเรียกว่า UTM ย่อมาจาก Universal Testing Machine อันนี้คือ Data Logger นี่ก็คอมพิวเตอร์ธรรมดานะซึ่งถ้าหากว่านักศึกษาซูมเข้ามาดูในส่วนนี้ที่ผมคลาวไว้นะครับใส่วงเมฆไว้เนี่ยมันคือรูปนี้นะอันนี้เราเรียกว่า extensometer
นะเครื่องวัดการขยายแต่อันนี้คือทดสอบแบบค่อนข้างจะเครื่องมือครบถ้วนสมบูรณ์อันนี้คือสเปซิเมนก็คือชิ้นตัวอย่างทดสอบนะครับมีปากจับยึดไว้ก็คือแคลมป์บีบไว้ซึ่งรูปนี้ที่กลับมาดูในเท็กซ์บุ๊กเพราะว่ามันจะดูเป็นสมัยใหม่หน่อยถ้าเกิดเรากลับไปดูในเอกสารที่เป็นเวอร์ชันภาษาไทยก็เหมือนกันละครับแต่จะเห็นว่าอันนี้ก็เป็นคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าขนาดเมื่อกี้ก็เก่าแล้วนะยังเป็นจอแบบจอเขียวอยู่เลยนะครับไอ้นี่คือ Data Logger อันนี้ก็ Printer มีอะไรแต่ Data Logger รุ่นเก่าก็จะเครื่องใหญ่ๆเงี้ยนะครับทั้งหมดนี้ไอ้นี่คือ UTM Universal Testingmachine นะดังนั้นถ้าเอาตัวใหญ่นำหน้ามาเขียนคุณจะได้คำว่า UTM Universal Testing Machine ก็คือเครื่องทดสอบครอบจักรวาลนะทดสอบแม่งได้ทุกอย่างแล้วแต่คุณจะไปแอพพลายไงตัวอย่างทดสอบอยู่ตรงนี้นะ specimenถ้าซูมเข้าไปก็จะเห็นเหมือนกันนี่ก็คือ extensometer อันนี้ specimen ที่ขาดแล้วตัวอย่างชิ้นตัวอย่างทดสอบก็คือ specimen นะก็เหมือนเอาเหล็กมาดึงแหละนะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรบ้านเราก็ดึงกันเป็นประจำแล้วในวงการการก่อสร้างต้องทดสอบวัสดุก็ดึงเหล็กทุกขนาดอันนี้คือการทดสอบการดึงการทดสอบการดึงของเหล็กเส้นเหล็กจัดเป็นวัสดุเหนียวนะจัดเป็นวัสดุเหนียวสิ่งที่เราได้จากการทดสอบการดึงตอนนี้นักศึกษาจะต้องจินตนาการก่อนเพราะว่าคุณยังไม่ได้ผมไม่รู้ว่าคุณเรียนไหมยังทดสอบไปยังเคยทดสอบยังครับยิ่งช่วงนี้เนี่ยโควิดด้วยได้เรียนแลบแห้งไหนมีใครตอบได้บ้างลองตอบสักคนสิครับเรียนยัง material and testing เรื่องของเรียนยังครับยังไม่ได้เรียนนี้ครับนะเรียนเทอมนี้ครับอ๋อเรียนควบคู่กันไปโอเคอ่ะงั้นผมจะได้อธิบายภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันเดี๋ยวนักศึกษาจะได้เรียนนะครับ Material and Testing ส่วนตัวนี้เป็นรูปการทดสอบในเครื่อง UTM เหมือนกันแต่เป็นวัสดุเปราะนี่เป็นคอนกรีตนะนี่ก็มือวัดความยาวความยาวที่เปลี่ยนแปลงแต่เราไม่ได้ใช้หรอกไอ้ที่เห็นอย่างเงี้ยผมก็ไม่เห็นใครเขาใช้กันสักเท่าไหร่มันค่อนข้างเซนซิทีฟอันนี้ก็วัดการขยายตัวพอเวลาเราทดสอบแรงอัดปุ๊บชิ้นส่วนก็จะหดสั้นแล้วมันก็จะบวมออกด้านข้างใช่ไหมมันก็จะบวมออกด้านข้างก็ขยายตัวจากการทดสอบเราจะได้อะไรเราจะได้กราฟที่เป็นจริงนะถ้าเกิดคุณทดสอบเหล็กนะคุณจะได้กราฟรูปนี้นี่คือแผนภาพความเข็งความเครียดเหล็กโครงสร้างทั่วไปภายใต้การดึงอันนี้ภายใต้สเกลจริงๆจะเป็นนี้อันนี้คุณจะเห็นว่าหน่วยเป็นแรงต่อพื้นที่นะ KSI ก็คือ1,000ปอนด์ต่อตารางนิ้วนะครับตัวนี้ strain ไม่มีหน่วยอุ้ย
ไฮไลท์สเตรนไม่มีหน่วยนี้สเตรทกราฟคือระหว่างสเตรทและสเตรนนะดังนั้นสเตรทก็จะมีค่าเท่ากับ P ส่วน A สเตรนมีค่าเท่ากับเดลต้าส่วน L นักศึกษาจะเห็นว่ามันจะมีจุดที่สำคัญสำคัญอยู่อ้าวจุด A จุด B กับ A กับ B มักจะอยู่เป็นจุดเดียวกันจุด C จุด D จุด E จุดที่คุณต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นเลยนะครับเป็น priority แรกสำคัญที่สุดคือจุด A และ B ครับนะคือจุดนี้เราเรียกจุดนี้ว่าจุดproportional limit จุดสุดท้ายความเป็นเส้นตรงนะเส้นตรงคืออะไรเส้นตรงก็คือเส้นตรงนี้ครับเส้นตรงนะเส้นตรงคือตรงนี้ไอเนี้ยเส้นตรงลีเนียลีเนียแปลว่าเส้นตรงนะครับพฤติกรรมที่2ที่คุณต้องรู้จักคือตรงนี้ครับเราเรียกพฤติกรรมนี้ว่า yielding หรือว่าการคลาดนะการคลาดไล่ลำดับไปนะตรงนี้ปลายจุดปลายภาษาอังกฤษเรียกว่า ultimate ก็คือกำลังสูงสุดนั่นแหละนะครับจุดตรงนี้ก็คือจุดที่มันพังเดี๋ยวมันเรียกได้หลายอย่างนะเขาใช้คำว่าอะไรได้ใช้คำเหมือนกันนี่ fracture นะผมให้นักศึกษามาดูรูปนี้ก่อนเพราะอยากให้เห็นสเกลจริงๆ fracture ก็คือแตกนะจุดที่มันแตกหักนั่นคือพฤติกรรมของวัสดุ linear เนี่ยช่วงนี้เราจะใช้กำลังของวัสดุเนี่ยในความเป็นจริงนะครับในแง่ของการออกแบบเนี่ยเราจะใช้กำลังของวัสดุในช่วงนี้เป็นหลักตรงเนี้ยที่ผมเรียกว่า linear elastic นะครับเวลาออกแบบคุณจะใช้กำลังวัสดุอยู่ในช่วงนี้นะช่วงที่เกินจากนี้ไปเนี่ยเรียกว่าเป็นพลาสติกแล้วช่วงที่ตรงเนี้ยเล็กๆตรงเนี้ยไอเนี้ยอีลาสติกคือยืดหยุ่นความยืดหยุ่นจะมีอยู่แค่นี้ที่เหลือเกินจากนี้ไปเนี่ยเป็นความเป็นพลาสติกแหละพลาสติกหมายถึงอะไรพลาสติกหมายถึงถ้ามันเสียรูปแล้วมันไม่สามารถกลับมาที่ขนาดเริ่มต้นเดิมของมันได้แต่ถ้าการเสียรูปยังอยู่ในช่วงอีลาสติกซึ่งน้อยมากๆช่วงนั้นมันมีค่าน้อยมากเนี่ยนะถ้าเกิดคุณเอาแรงออกชิ้นส่วนจะกลับมาที่ขนาดเดิมคราวนี้ถ้าเกิดนักศึกษาดูตรงนี้แล้วเห็นว่าอ๋อสเกลจริงมันประมาณนี้เองช่วงที่เป็นอีลาสติกเนี่ยมันสั้นมากๆนะแต่มันเห็นภาพไม่ชัดผมจะพากลับไปดูที่รูปนี้คือเขา not to scale นะก็คือมันไม่ได้มาตราส่วนนะ not to scale นะครับแต่เราจะเห็นชัดขึ้นนะอันเนี้ยจุด A กับ B เนี่ยคือจุด A กับ B แยกกันไม่ค่อยออก proportional limit คือจุดสุดท้ายความเป็นเส้นตรงคือเส้นนี้นะครับค่า E เนี่ยคือค่านี้ความชันค่า E จุด B ไปถึง C นี่คือพฤติกรรมการคลากอะไรคือการคลากการคลากหมายถึงนะ yield stress yield stress คือกำลังที่จุดคลากการคลากหมายถึง
การเสียรูปเพิ่มขึ้นโดยแรงกระทำไม่เพิ่มขึ้นเหมือนในกราฟรูปนี้นะครับซิกมาเท่ากับ p ส่วน a ถ้าเกิดคุณมีตัวอย่างทดสอบก่อนทดสอบคุณวัดความยาวไว้เท่ากับ l ก่อนทดสอบสมมติคุณมาร์กจุดไว้2จุดนี่คือสเปซิเมนชิ้นตัวอย่างทดสอบคุณวัดความยาวตรงนี้ไว้ L เราเรียกว่า GLENGTH เกจเล็งคือความยาวที่คุณจะใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงนะวัดขนาดหน้าตัดไว้คุณจะรู้ A นะวัดขนาดหน้าตัดไว้ก็จะรู้ A ตรงนี้ A เท่าไหร่จากนั้นคุณดึงนะพอคุณดึงเขียนรูปมาพอคุณดึงปุ๊บมีแรงดึงความยาวทั้งเส้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนแต่เราจะพิจารณาในช่วงเกจเล็งก็คือชิ้นส่วนมันเป็นไงพอคุณดึงวาดรูปใหม่นะพอคุณดึงปุ๊บมันยืดขึ้นนะสมมติผมฟิกขนาดข้างล่างไว้นะระยะนี้มันก็เปลี่ยนนี่เมื่อคุณดึงแรงพีมันจะค่อยๆเริ่มจากศูนย์แล้วมีค่ามากขึ้นระยะนี้ก็เปลี่ยนเป็นเดลต้าบวก L ระยะนี้ก็คือเดลต้านะครับดังนั้นจากสมการซิกมาเท่ากับ P ส่วน A เอฟซิลอนก็จะมีค่าเท่ากับเดลต้าส่วน L อันถ้าแรงมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากศูนย์P ค่อยๆเพิ่มขึ้นเดลต้าก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะดังนั้นค่าที่มันจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันคือ P ครับกับเดลต้าที่คุณจะได้จากการทดสอบนะในขณะที่ A กับ L คุณได้จากการเริ่มต้นวัดเก็บค่าไว้ตั้งแต่ก่อนทดสอบคุณมีชิ้นตัวอย่างมาคุณวัดเส้นผ่าศูนย์กลางคุณก็คำนวณหา A ได้ละนะครับในขณะที่คุณกำหนดความยาวเกจเล็งคุณก็มาร์กไว้โดยการทำสัญลักษณ์ไว้เอาตัวอุปกรณ์ยึดจับไปยึดไว้ก็จะได้ความยาวเริ่มต้นก่อนทำการทดสอบดังนั้นตัวที่เปลี่ยนแปลงก็คือ P กับเดลต้าก็เปลี่ยนค่าไปเรื่อยครับมันก็เริ่มจากศูนย์แล้วก็เพิ่มไปเรื่อยพอ P มันเพิ่มขึ้นนะพอค่า p มันเพิ่มขึ้นตรงนี้คุณก็จะได้เป็นเส้นตรงนะเส้นตรงไปเรื่อยๆตรงนี้เขาเรียกว่ามันเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนกันเพราะ proportional limit นะครับหมายถึงมันเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วน proportion แปลว่าสัดส่วนเป็นสัดส่วนกันหมายความว่าไงหมายความว่าอ้าวไอ้นี่เพิ่มมา1ค่าไอ้นี้ก็เพิ่มด้วยอัตราเดียวกันนะเพิ่มขึ้นด้วยอัตราเดียวกันเพราะไอ้นี้เพิ่มขึ้นมาอีก1ค่าไอ้นี้ก็เพิ่มขึ้นด้วยอัตราเดียวกันไล่เป็นสัดส่วนมาอย่างนี้นะครับงั้นตรงนี้เราทำนายได้ว่าเอ้ยถ้าแรงมันเพิ่มขึ้นจาก2เท่าเป็น3เท่า4เท่า5เท่าการยืดก็จะเพิ่มขึ้นด้วยอัตราส่วนเดียวกันนั่นคือความหมายของ proportion นะฮะแต่โดยพฤติกรรมของวัสดุพอไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดการคลาดตรงเนี้ยนักศึกษาอาจจะจินตนาการคุณเอาถุงก๊อบแก๊ปอะถุงใส่ของทั่วไปที่เป็นพลาสติกเนี่ย
ถ้าเกิดคุณเอามาดึงให้มันตึงนะฮะถ้าเอามาดึงให้มันตึงเนี่ยไปมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดคุณเอาถุงก๊อบแก๊ปมาดึงให้มันตึงดึงไม่ถึงจุดนึงเนี่ยมันจะตึงมือนะดึงไม่ออกนะครับคุณต้องออกแรงอีกนิดนึงนั่นแหละมันจะเข้าสู่ภาวะที่เป็นจุดคลากยิวแล้วพอออกแรงปุ๊บมันจะยืดอัตโนมัติช่วงนั้นมันช่วงสั้นมากนะช่วงเวลาที่สั้นมากผมยืดอัตโนมัติคุณจะสังเกตถ้าเกิดถุงมันเป็นถุงก๊อบแก๊ปแบบใสๆเนี่ยมันจะเกิดเนื้อวัสดุจากใสๆมันจะกลายเป็นสีขุ่นๆนะเป็นสีขุ่นๆตรงนั้นคือสภาวะคลากเกิดขึ้นแล้วพอเกิดสภาวะคลากถ้าเกิดคุณปล่อยแรงออกถุงมันก็จะเสียรูปไปแล้วมันไม่กลับมาที่ขนาดเดิมแต่ถ้าเกิดคุณดึงไปแล้วมันยังไม่ถึงจุดที่ตึงแล้วคุณปล่อยออกถุงมันก็กลับมาขนาดเดิมไม่มีการเสียรูปถาวรอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่นั่นคือความหมายคลากแต่ถ้าเกิดคุณดึงไปแล้วปุ๊บเฮ้ยต้องออกแรงตึงอีกนิดนึงแล้วมีการเสียรูปเนื้อวัสดุมีการจัดเรียงโมเลกุลใหม่เนี่ยมันจะกลายเป็นสีด้านๆแล้วถ้าเกิดคุณดึงต่อนะถ้าเกิดคุณดึงต่อเนี่ยคุณจะต้องออกแรงเพิ่มขึ้นออกแรงเพิ่มขึ้นหมายถึงสภาวะตรงนี้คุณต้องออกแรงเพิ่มขึ้นเขาเรียกว่าช่วงฮาร์ดเดนนิ่งนะสเตรนฮาร์ดเดนนิ่งก็คือชิ้นส่วนมันจัดเรียงโมเลกุลใหม่แล้วมันก็จะเอากำลังเฮือกสุดท้ายของมันมาต้านแรงที่มันจะต้องรับโจนไปถึงจุดนี้อัลติเมทนะจนไปถึงจุดอัลติเมทเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราออกแรงจังหวะสุดท้ายแล้วเราชนะนะพอเราชนะเสร็จปุ๊บในความเป็นจริงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนักศึกษาจะเห็นมันมี2เส้นตรงนี้ e palm กับ e เนี่ยนะครับมี2เส้นหมายความว่าในความเป็นจริงคือขนาดหน้าตัดของวัสดุเนี่ยมันเริ่มคลอดตัวลดลงในความเป็นจริงเพราะมันคลอดตัวลดลงความสามารถในการรับกำลังมันก็เลยลดลงนะพอมันลดลงก็มาถึงจุดสุดท้ายที่มันคลอดตัวแล้วมันรับแรงไม่ไหวก็แฟกเจอร์ก็แตกหักนะก็คือจุดนี้จุด E แต่เส้นอันนี้คือเส้นตามทฤษฎีเส้นตามทฤษฎีหมายความว่ายังไงหมายความว่าสเตรทของเราเนี่ย P มันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในขณะที่ A มันลดลงนะตรงนี้ A ตั้งแต่จุดเนี้ยในความเป็นจริงพื้นที่หน้าตัดลดลงดังนั้นถ้าเกิดคุณใช้พื้นที่หน้าตัดที่มันลดลงแต่คุณไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่ในตอนนี้นะถ้าคุณรู้แล้วคุณเอามาคำนวณจริงๆสเตรทมันจะไม่ลดครับมันจะขึ้นตลอดนะมันจะขึ้นตลอดเพราะตัวหารมันน้อยลงนะตัวหารมันน้อยลงตรงนี้พื้นที่หน้าตัดอันนี้ให้เข้าใจเป็นหลักการไว้แล้วกันถ้านักศึกษาเข้าใจพฤติกรรมวัสดุประมาณนี้ที่เหลือมันไม่ยากแล้วนะผมเลยใช้เวลาตรงนี้เยอะหน่อยนักศึกษาคงจะไอความหมายของ necking ก็คือ neck ก็คือคอนะครับนะมันก็คือการคลอดตัวนะเป็นการคลอดตัวอนุญาตปิดกล้องนะจะเขียนถนัดขึ้นหน่อยอ่ะโอเคนะครับซึ่งอันนี้คือชิ้นตัวอย่างจะเห็นว่าอันนี้คือบริเวณที่มันพังที่เห็นในโซนนี้ก็คือเป็นคอขวดนะบริเวณพื้นที่หน้าตัดที่มันคลอดตัวลงมานะครับทำให้พื้นที่มันน้อยลงดังนั้นโดยสรุปไอ้นี่เป็นของเหล็กนะเป็นของเหล็กเดี๋ยวค่อยๆไปอันนี้เป็นของวัสดุเปราะอลูมิเนียมนะอลูมิเนียมอัลลอยก็คือไม่เห็นจุดคลากนะครับจุดคลากมองไม่เห็นนะในกรณีที่ไม่เห็นจุดคลากบางทีเขาใช้เทคนิคการออฟเซตเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาครับเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาจากตรงนี้ที่ 0.2% 0.2% เท่ากับ 0.2 หาร100นะฮะ 0.2 หาร100ก็คือค่าเนี้ย 0.2 หาร100ได้0.002
ลากออกมาแล้วทำเส้นลากขนานกับแนวนี้ขึ้นไปตัดตรงไหนก็เรียกว่าเป็นจุดคลากที่ 0.2% offset นะเอากำลังนี้ไปใช้แต่ว่ามีหลักการอ้างอิงมาพวกนี้ผมเขียนไว้หมดในเอกสารนะครับนักศึกษาต้องไปอ่านดูนะนั้นฟังบรรยายเนี่ยก็จะเข้าใจได้เร็วขึ้นแต่สุดท้ายต้องอ่านประกอบอันนี้เป็นของยางเนี่ยเป็นวัสดุที่มีเลนส์กว้างเลนส์ก็คืออะไรหมายถึงขอบเขตของมันเป็นได้ทั้งอ่อนและแข็งนะยางแข็งคืออย่างเช่นยางรถยนต์อันนี้ยางรถยนต์คุณจะเห็นพฤติกรรมเนี่ยกำลังจะเพิ่มขึ้นในขณะที่การเสียรูปน้อยเห็นไหมครับปื๊ดสเตรนคือการเสียรูปอันนี้กำลังอันนี้การเสียรูปก็การบิดเบี้ยวการโก่งงอการยืดการหดทุกอย่างเรียกว่าการเสียรูป deformation ในขณะที่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มของยางรัดของนะยางรัดของก็มานี่เลยรับกำลังได้น้อยแต่เสียรูปได้เยอะนะเป็นซอฟต์รับเบอร์นะครับเราสามารถยืดยางรัดของได้ง่ายๆโดยออกแรงนิดเดียวเองแต่เราจะออกแรงเยอะตอนช่วงท้ายๆเห็นไหมกำลังจะพุ่งขึ้นเยอะตอนช่วงท้ายๆนั่นคือธรรมชาติที่ไม่เหมือนกันของยางนะนักศึกษาก็จะได้รู้จักมากขึ้นเปอร์เซ็นต์การยืดเปอร์เซ็นต์การยืดก็คือไม่มีอะไรฮะความยาวที่เปลี่ยนแปลงหารด้วยความยาวเดิมคูณ100เนี่ยแหละความหมายเดียวกันอันนี้คือความยาวที่เปลี่ยนแปลงนะการลดลงของพื้นที่ร้อยละก็ไม่มีอะไรอันนี้พื้นที่เดิมลบพื้นที่ใหม่นะถ้าเป็นการดึงเนี่ยพื้นที่ใหม่มันจะเล็กลงนั้นร้อยละการลดมันเลยเรียกเป็นร้อยละการลดลงนะครับอันนี้เขาจะพยายามแยกเป็นวัสดุแต่ละประเภทแต่ละประเภทไว้นะอย่างแก้วก็จัดเป็นวัสดุเปราะนะครับแทบจะไม่มีการแสดงพฤติกรรมแบบเหนียวเลยเส้นโค้งความเค้นและความเครียดสำหรับแก้วในสภาวะภายใต้การดึงส่วนใหญ่จะเป็นเส้นตรงนะการพังจะปรากฏตัวก่อนที่จะเกิดการคลาดอย่างเงี้ยเราก็อ่านแล้วก็โอเคประมาณนี้โดยมีค่าความเค้นปลายหรือว่ากำลังปลายอยู่ที่ประมาณ70เมกะปาสคาลสำหรับแก้วนะครับอันนั้นคือภาพรวมของการทดสอบวัสดุเราจะเห็นพฤติกรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนไปถึงช่วงสุดท้ายที่มันพังคราวนี้เรามาทำความเข้าใจตรงนี้หน่อยเรื่องของความยืดหยุ่นความเป็นพลาสติกและการล้านะครับความยืดหยุ่นหมายถึงอะไรอย่างที่ผมได้เกริ่นไปว่าความยืดหยุ่นสมมุติผมกลับไปดูกราฟที่มัน not to scale นะครับตรงนี้นะตรงช่วงลีเนียเนี่ยไอเนี่ยคือช่วงยืดหยุ่นถ้าหากว่าแรงที่ผมดึงนะถ้าแรงที่ผมดึงเนี่ยผมดึงไปปื๊ดยังไม่ถึงจุด proportional limit แล้วผมยกแรงออกผมถอนแรงออกเส้นนี้มันจะกลับมาที่ตำแหน่งเดิมนะสภาวะอย่างนี้เรียกว่ายืดหยุ่นนะครับสภาวะอย่างนี้เรียกว่ายืดหยุ่นกลับไปที่หัวข้อเมื่อกี้ของเรานะแต่นี้เขาไม่ได้เป็นเส้นตรงเท่านั้นเองนะถ้าเกิดเราโหลดดิ้งก็คือให้น้ำหนักจากนั้น unloading ก่อนมาถึงจุดยิวนะจุดคลากตรงนี้สภาวะยืดหยุ่นวัสดุจะกลับไปที่ขนาดเดิมแต่ถ้าเกิดคุณ loading เกินจุด e ไปแล้วคุณ unload มันมานี่วัสดุมันจะกลับมาไม่จุดเดิมขนาดของมันไม่กลับมาจุดเดิมอันนี้เรียกว่าความเครียดคงค้างนะความเครียดคงค้างมีการเสียรูปอย่างถาวรเกิดขึ้นคงค้างมีการเสียรูปอย่างถาวรเกิดขึ้นในขณะก็
ขณะเดียวกันก็มีความยืดหยุ่นที่กู้กลับมาได้อยู่บางส่วนแต่จะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยขนาดของการยืดหยุ่นความสามารถของมันเนี่ยประมาณนี้แต่ตอนนี้เหลือแค่นี้แหละน้อยลงนะน้อยลงแล้วถ้าหากว่าเราทำการโหลดดิ้งเข้าไปใหม่รีโหลดดิ้งเข้าไปใหม่ปื๊ดแล้วปล่อยซ้ำสมมุติมาถึงจุดนี้นะเกินจุดคลากใหม่ของมันมาถึงจุดนี้แล้วปล่อยอีกมันก็จะกลับมาที่นี่มันก็จะกลับมาตรงนี้นะเส้นมันจะเป็นอย่างนี้ดังนั้นความเอียงของเส้นตรงนี้นะครับมันจะค่อยๆลดลงการเอียงหรือความชันเนี่ยแหละเราเรียกว่าความสามารถที่จะแสดงเป็นค่ามาว่ามันมีความสามารถยืดหยุ่นมากหรือน้อยนะฮะนอกจากนั้นวัสดุมันจะมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งเรียกว่าการล้านะการล้าหรือว่าคีปเนี่ยการล้าหมายถึงอะไรการล้าผมยกตัวอย่างจากรูปนี้นะครับถ้าเกิดณตอนนี้คุณมีชิ้นส่วนห้อยไว้อยู่แล้วณวันนี้คุณปล่อยแรงห้อยไว้สมมุติว่าเท่ากับ10กิโลนิวตันนะเท่ากับ10กิโลนิวตันณวันนี้ณวันนี้ก็คือเวลาที่0เวลาเริ่มต้นเวลา0ณวันนี้แล้วคุณปล่อยไปเรื่อยๆปล่อยไปอีกสมมุติว่าอันนี้ day 1คุณปล่อยมาเรื่อยๆด้วยโหลดเดิมนะครับโหลดที่10กิโลนิวตันสมมุติเวลาที่7วันอันนี้ day 7แล้วคุณมาวัดค่าการยืดใหม่มันจะเกิดการยืดเพิ่มขึ้นอัตโนมัติคือระยะนี้การยืดเพิ่มการยืดเพิ่มโดยที่เวทไม่เพิ่มเราเรียกพฤติกรรมตรงนี้ว่าการล้านะดังนั้นการล้าหมายความว่าถ้าเกิดคุณมีโครงสร้างของเราปกติมันเป็นอย่างนี้โครงสร้างเราสร้างจากวัสดุที่เป็นของแข็งสมมุติมันต้องรับน้ำหนักคงที่ตัวนั้นแหละเป็นเวลานานๆพอเวลามันผ่านไปนานขึ้นนานขึ้นตัวชิ้นส่วนโครงสร้างชิ้นนั้นจะเสียรูปเพิ่มมากขึ้นอัตโนมัติโดยที่แรงที่กระทำกับมันไม่ได้เพิ่มมากขึ้นเลยมีค่าเท่าเดิมพฤติกรรมอย่างนี้เรียกว่าการล้านะครับแล้ววัสดุก็จะเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องปกติดังนั้นเราเวลาพิจารณาเรื่องการเสียรูปของโครงสร้างต้องพิจารณาเรื่องการล้าด้วยนะวัสดุที่มันมีค่าความยาวเริ่มต้นตรงนี้ยิ่งเยอะโอกาสที่ระยะการล้าเนี่ยในลองเทอมเนี่ยการเสียรูปเนื่องจากการล้าในลองเทอมในระยะที่ยาวขึ้นก็จะเพิ่มมากขึ้นไปด้วยดังนั้นโครงสร้างประเภทสะพานนะครับที่มีช่วงสแปนยาวๆนะโครงสร้างที่เป็นประเภทของเคเบิลอย่างเช่นลวดอัดแรงนะครับพวกนี้จะต้องพิจารณาเรื่องของการล้าของชิ้นส่วนด้วยนะเพราะลองเทอมเวลาปล่อยไปนานๆมันจะเสียรูปเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญในขณะที่โครงสร้างเสาคานทั่วๆไปเนี่ยไม่ค่อยมีผลเพราะถือว่าชิ้นส่วนมันไม่ได้ยาวไม่ได้ชิ้นส่วนไม่ได้ชะลูดผิดปกตินะครับดังนั้นก็จะไม่ค่อยมีผลในความหมายตรงกันข้ามกันกับการล้าเราเรียกว่าการผ่อนคลายตัวของมันเองก็คือ relaxation การล้าหมายถึงการเสียรูปแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดเรามองในแง่ของกำลังอย่างเช่นลวดเส้นนี้นะครับเป็นลวดรูปนี้เป็นลวดถ้าเกิดเราขึงไว้นะวันแรก day 1เราขึงด้วยแรงค่าหนึ่ง10กิโลนิวตันนะ day 1at day 1นะอันนี้ครับพี่ดังนั้นมันจะเกิดหน่วยแรงสูงสุดณวันแรกแต่ถ้าเกิดคุณปล่อยไปอีก7วันสมมุติปึ๊บๆๆๆ T7
วันที่เจ็ดลวดตัวนี้มันจะหย่อนปับ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 ลวดมันจะหย่อนโอ้ยลวดหย่อนหมายความว่าหน่วยแรงที่เกิดขึ้นตรงที่ P เนี่ยนะถ้าเกิดคุณเอา P หารด้วย A คุณจะได้ออกมาเป็นหน่วยแรง A ก็คือพื้นที่หน้าตัดของลวดนะอันนี้หย่อนละหย่อนเขียนไม่สวยเลยหย่อนเกิดการหย่อนแรงหน่วยแรงที่มันลดลงเนื่องจากการคลายตัวการผ่อนคลายเยอะขึ้นของเนื้อวัสดุเนี่ยนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า relaxation เนี่ยนะฮะมันจะส่งผลให้แรงภายในลดลงและหน่วยแรงก็จะลดลงตามไปด้วยตัวนี้เป็นแรงภายในแหละที่ไปเกิดขึ้นนักศึกษาก็ทำความรู้จักไว้หน่อยดังนั้นพวกโครงสร้างสะพานเนี่ยเวลาเขาไปออกแบบไว้เขาจะออกแบบให้มันโก่งตัวเยอะกว่าความเป็นจริงไว้ในช่วงแรกการโก่งตัวเยอะกว่าความเป็นจริงในสภาวะการใช้งานเริ่มต้นเราเรียกว่าแคมเบอร์ทำให้มันเป็นหลังเต่านะครับแคมเบอร์ Camber, หรือเป็นพีแคมเบอร์นะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดที่กล่าวมาในช่วงแรกนี้เป็นคุณสมบัติวัสดุนะเป็นคุณสมบัติวัสดุคราวนี้พอเราจะนำคุณสมบัติเหล่านี้เลือกคุณสมบัติเหล่านี้มาใช้งานก็เหมือนเราเข้าไปศึกษาในดีเทลในรายละเอียดของคุณสมบัติเหล่านี้ให้มันใส่สมมติฐานบางอย่างเข้าไปให้มันเหมาะสมต่อการใช้งานมากขึ้นนะอย่างแรกเลยมีค่าอะไรบ้างที่สำคัญนะอย่างแรกเลยก็มีเรื่องของความยืดหยุ่นเชิงเส้นความยืดหยุ่นเชิงเส้นภาษาอังกฤษเรียกว่า linear elasticนะกฎของฮุกคืออะไรอันนี้สำคัญมากกฎของฮุกคือบทสรุปในเนื้อหาที่เราพูดกันในเรื่องคุณสมบัติวัสดุเชิงกฎเมื่อกี้เรื่องของอัตราส่วนปัวซองนะไอตัวอัตราส่วนปัวซองเนี่ย นี่นะครับปัวซองเรโชเนี่ยปัวซองคือชื่อของคนที่คิดเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสเป็นการพูดถึงปริมาตรการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรเมื่อวัสดุมีแรงพายมีแรงมากระทำนั่นคืออัตราส่วนปัวซองนะครับมีอยู่3เรื่องสำคัญทั้ง3เรื่องตรงนี้มันจะค่อยๆมีน้ำหนักมากขึ้นมากขึ้นที่พูดมาก่อนหน้านี้เป็นภาพใหญ่ๆภาพรวมนะครับความหมายของยืดหยุ่นเชิงเส้นคืออะไรอ้าวยืดหยุ่นเชิงเส้นจากกราฟเมื่อสักครู่นี้ state strain curve ความสัมพันธ์ระหว่าง state และ strain เนี่ยสรุปสุดท้ายเวลาเราใช้กำลังของวัสดุนะครับโดยเบื้องต้น 90% เวลาเราเอากำลังของวัสดุมาออกแบบเราจะใช้กำลังในช่วงนี้สมมุติเป็นเหล็กอันนี้เป็นการดึงทดสอบการดึงเราจะใช้กำลังของวัสดุไม่เกินจุดคาดก็คือใช้กำลังที่ตรงนี้ yield strength โดยค่า E คือตรงนี้ถ้าเกิดผมมาร์กบอกว่าอ้าวนี้จุดที่2นี่จุดที่1ดังนั้นผมวัดตรงนี้ผมได้สเตรทจุดที่1สเตรทจุดที่2โอ้ยเขียนผิดผมก็จะได้สเตรนสเตรนจุดที่1สเตรนจุดที่2ค่าตรงนี้เราก็เรียกว่าเดลต้าสเตรทค่าตรงนี้เราก็เรียกว่าเดลต้าสเตรนดังนั้นถ้าเกิดผมเอาเดลต้าสเตรทหารด้วยเดลต้าสเตรนก็คือการเปลี่ยนแปลงของสเตรทหารด้วยการเปลี่ยนแปลงของสเตรนผมจะได้ค่า E ครับเป็นความชันนะหน่วยเป็นอะไรหน่วยก็เป็นแรงต่อพื้นที่เหมือนกับสเตรทเพราะสเตรนไม่มีหน่วยตัวหารไม่มีหน่วยค่า E
หมายถึงอะไรค่า e หมายถึงโมดูลัสยืดหยุ่นใครเป็นคนกำหนดค่า e ขึ้นมาฮุกครับนายฮุกกำหนดขึ้นมาฮุกบอกว่าค่า e เนี่ยมีค่าเท่ากับสเตรสฐานด้วยสเตรนถ้าหากเราต้องการแปลงสเตรสคือกำลังสเตรนคือการเสียรูปมันคนละเรื่องกันนะกำลังคืออะไรกำลังอย่างเช่นเราพูดถึงความแข็งแรงนะหน่วยเป็นปาสคาลอย่างเงี้ยเป็นต้นการเสียรูปก็คือการบิดเบี้ยวการยืดการหดก็อาจจะหน่วยเป็นระยะทางเนี่ยแค่ดูหน่วยก็จะเห็นแล้วว่ามันเป็นคนละสปีชีส์กันมันเป็นคนละกลุ่มกันแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะแปลงฮะอย่างเช่น e มีค่าเท่ากับสเตรสฐานด้วยสเตรนถ้าเราลงลึกไปอ้าวสเตรสเท่ากับ p ส่วน a สเตรนเท่ากับเดลต้าส่วน l ดังนั้นถ้าเกิดผมรู้ p ผมอยากหาผมมีชิ้นส่วนชิ้นหนึ่งผมบอกเฮ้ยผมรู้อะไรบ้างผมรู้ขนาดหน้าตัด A รู้ L ผมรู้เพราะผมวัดก่อนได้แล้วผมบอกว่าเอ้ยผมจะรู้ไว้ผมจะใส่แรง10กิโลนิวตันเข้าไปผมอยากรู้ว่าชิ้นนี้มันจะยืดเท่าไหร่ดังนั้นผมสามารถใช้ความสัมพันธ์เนี้ยหาได้เมื่อผมต้องรู้ว่าวัสดุชิ้นนี้สมมุติเป็นเหล็กค่า e มีค่าประมาณ2คูณ10กำลัง6ปาสคาลเหล็กก็จะมีค่าอยู่ประมาณนี้นะครับค่าโมดูลัสออฟอิเล็กทริกได้จากไหนได้จากการทดสอบครับได้จากการทดสอบดังนั้นผมสามารถจะจัดรูปสมการนี้ใหม่ว่าเดลต้าเท่ากับ PL ส่วน AE นะสมการนี้สูตรนี้จะทำให้ผมสามารถทำนายได้ว่าถ้าเกิดผมเอาแรง10กิโลนิวตันไปดึงในชิ้นตัวอย่างชิ้นนี้ชิ้นนี้จะยืดเท่าไหร่นะจะยืดไปเป็นค่าเท่าไหร่โดยผมยังไม่ต้องเอาชิ้นตัวอย่างไปทดสอบไปดึงจริงแล้วมาวัดค่าจริงไม่ต้องนี่แหละครับคือประโยชน์ของโมดูลัสof elasticity นะซึ่งคนที่สรุปเรื่องนี้มาคือในฮุกเนี่ยสรุปมานะครับฮุกเปิดเกิดในปี1635แล้วอยู่ในช่วง1635ถึง1703ฮุกเป็นคนแรกที่ศึกษาคุณสมบัตินี้แต่ตอนที่ฮุกอยู่เนี่ยก็น่าสงสารหน่อยไม่มีใครเชื่อนะในปีในช่วงปีเนี้ยเขาก็เอามาเขียนเป็นเปเปอร์วิจัยต่างๆไม่มีใครเชื่อนะครับสุดท้ายฮุกตายนะฮุกตายฮุกตายเสร็จเฮ้ยผ่านมากี่ปีวะเนี่ยอีกประมาณ70ปีมีคนนี้เกิดขึ้นมาโทมัสยังโทมัสยังเอาเรื่องนี้กลับมาทดสอบใหม่แล้วก็เอามาพิสูจน์ใหม่แล้วก็ยืนยันว่าที่ฮุกศึกษามาเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับว่าค่าโมดูลัสยืดหยุ่นเนี่ยคือค่า e เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสเตรสและสเตรนและจะมีค่าเป็นสัดส่วนกันแบบนี้เสมอในช่วงลีเนียนะในช่วงลีเนียช่วงลีเนียคือช่วงนี้อันเนี้ยช่วงอีลาสติกช่วงนี้ช่วงนี้คือลีเนียสีเหลืองๆเนี่ยนะครับอันนี้ลีเนียเขาเลยเรียกว่าเป็นลีเนียอีลาสติกงั้นถ้าวัสดุมีพฤติกรรมความเป็นลีเนียอีลาสติกก็คือความสัมพันธ์ของสเตรสสเตรนในช่วงแรกเป็นเส้นตรงและมีพฤติกรรมแบบยืดหยุ่นเราสามารถใช้หลักการตัวนี้นำไปประยุกต์ใช้เปลี่ยนจากแรงเป็นการเคลื่อนที่เปลี่ยนจากการเคลื่อนที่เป็นแรงได้นะบทสรุปมีแค่นั้นเองนั่นคือนายยังมาสรุปโอ้พอยังมาสรุปเนี่ยผ่านมา70กว่าปี
จะ CVP ยังเพิ่งเกิดนะพุกตายไปแล้วเนี่ยเออคนเชื่อว่ะเขาเลยเรียกชื่ออีกชื่อหนึ่งว่ายังโมดูลัสก็คือค่า E เหมือนกันนะฮะแต่กฎเนี่ยเรียกกฎของฮุกเพราะฮุกเป็นคนเริ่มต้นคิดเรื่องนี้ขึ้นมาก็ให้เกียรติฮุกไปงั้นค่านี้สำคัญเป็นลำดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับผมค่า E นะดังนั้นพูดถึงค่า E นักศึกษาต้องเข้าใจแล้วกฎของฮุกคืออะไรครับกฎของฮุกหมายความว่าเขาพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างสเตทสเตนผ่านค่า E ครับเมื่อวัสดุมีพฤติกรรมเป็นอยู่ในช่วงยืดหยุ่นและอยู่ในช่วงเป็นเส้นตรงอยู่ค่า E จะสามารถนำมาใช้แปลงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังและการเสียรูปได้นั่นคือความหมายกฎของฮุกนะถัดมาอัตราส่วนโปซองอัตราส่วนโปซองเนี่ยอันนี้เล่าพฤติกรรมก่อนนะเราไปเร็วหน่อยนะเดี๋ยวไม่ทันกำลังจะ9โมงนะอันนี้ก้อนวัสดุเดิมมีปริมาตรที่1ปริมาตร1เริ่มต้นเมื่อมีแรงมากระทำปึ้งเส้นป่าคือปริมาตร1พอมีแรงมากระทำปุ๊บได้ปริมาตร2ผมเรียกว่า v ปริมาตรเริ่มต้นแล้วกันปริมาตร0อันนี้ได้ v1 ก็คือปริมาตรที่เปลี่ยนแปลงไปนะ v0 เท่ากับปริมาตรเดิม v1 ปริมาตรที่เปลี่ยนแปลงนะนายโปซองเนี่ยเขาสังเกตแล้วพบว่าเฮ้ยวัตถุ ก้อนเดียวกันพอแรงมันดึงปุ๊บมันเสียรูปปุ๊บปริมาตร2อันนี้ไม่เท่ากันนะไม่เท่ากันไม่เท่ากันหมายความว่าเฮ้ยหมายความว่าไอ้ก้อนวัตถุอันเดียวกันเนี่ยพอมีแรงภายนอกมากระทำปุ๊บปริมาตรเริ่มต้นกับปริมาตรสุดท้ายมันจะไม่เหมือนเดิมนะมันไม่เท่ากันนะดังนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าเฮ้ยปริมาตรมันเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะไหนเพราะว่าถ้าเกิดเรามีชิ้นงานใหญ่ๆแล้วอยู่ในพื้นที่จำกัดแคบๆในทางเครื่องกลเนี่ยใช้เยอะเพราะว่าชิ้นส่วนเครื่องจักรมันจะอยู่ในคอนไฟสเปซก็คือในพื้นที่ที่มันจำกัดนะเป็นคอนไฟสเปซนะครับพื้นที่จำกัดอยู่ในกรอบเครื่องจักรอ่ะนะครับชิ้นส่วนเล็กๆมันจะไปอยู่ในนั้นดังนั้นถ้าเกิดมันเปลี่ยนแปลงรูปร่างเกินกว่าพื้นที่ที่มันจะอยู่ได้มันจะส่งผลต่อชิ้นส่วนอื่นๆที่อยู่ข้างเคียงกันเขาก็ทำการทดสอบครับและสรุปได้ว่าอ๋อมันจะมีค่าคุณสมบัติตัวหนึ่งของวัสดุเกิดขึ้นเราเรียกว่าอัตราส่วนโปซองนะอัตราส่วนโปซองคือความเครียดทางขวางหารด้วยความเครียดตามแกนค่านี้จะเป็นบวกเสมอนะ always positive นะ always positive เป็นบวกเสมอนะเพราะสูตรมันจะติดลบอยู่เสมอนี่คือสูตรปึ๊บๆนะ epsilon prime หารด้วย epsilon แล้วคูณด้วยลบเข้าไปทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะหารูปดิมันมีรูปอธิบายมันเนี่ยอ่ะรูปนี้ก็ได้นะครับผมไปหารูปปึ้งนี่อันนี้จาก textbook ก็จะเห็นว่าพอ edition เปลี่ยนเขาก็มีการอัปเดตรูปบ้างอะไรบ้างแต่ wording ก็เปลี่ยนไม่เยอะนะครับดังนั้นนักศึกษาจะใช้หนังสือใช้ textbook edition ไหนก็เนื้อหาสาระสำคัญก็ยังอยู่เหมือนเดิมแหละอ่ะผมเอารูปนี้แล้วกันเป็นที่ว่างๆอ่ะอ
ผมใช้รูปนี้นะครับถ้าเราเติมรายละเอียดเข้าไปบอกว่าอันนี้คือความยาวเดิม L อันนี้คือขนาดเดิมของเส้นผ่าศูนย์กลางพอมีแรงมากระทำปุ๊บไอ้นี่กลายเป็น L บวกเดลต้าในขณะที่ตรงนี้คือเดลต้าส่วน2ตรงนี้ก็เดลต้าส่วน2ในขณะที่ตรงนี้คือ D ส่วนตัวนี้เป็น D ลบด้วยเดลต้าแต่เดลต้านี้เป็นสามเหลี่ยมงั้นค่าตรงนี้คือเดลต้าส่วน2อ่านว่าเดลต้าเหมือนกันนะครับสามเหลี่ยมกับไอตัวถั่วงอกอ่ะนี่ก็เดลต้าส่วน2อันความยาวเดิมในทิศทางตามแกนคุณจะเห็นว่าแรงเนี่ยอันนี้คือแอ็กเซียลแกนนี้แกนนี้คือแอ็กเซียลคำนี้แอ็กเซียลตามแกนในขณะที่ทิศทางนี้คือทางขวางฐานส่วนที่แปลว่าขวางนะแต่ในที่นี้เขาใช้คำว่า lateral แปลว่าด้านข้างก็ได้ตรงนี้ lateral นะฮะดังนั้นแรงของเราตอนนี้อยู่ในทิศทางตามแกนงั้นถ้าเกิดเราดูทิศทางตามแกนก่อนตามแกนตามแกนก็คือเมื่อแรง P กระทำปุ๊บความยาวที่เปลี่ยนแปลงคือเดลต้าหารด้วยความยาวเดิมตัวนี้คือเอปซิลอนก็คือค่านี้อันนี้ตามแกนที่แรงกระทำถัดมาตามขวางของแรงที่กระทำคืออะไรเราเรียกเอฟซิลอนพามมีค่าเท่ากับตามขวางก็คือพอมันถูกดึงปุ๊บมันหดสั้นลงหดตัวไอ้นี่ยืดออกนะมีอะไรความยาวที่เปลี่ยนแปลงก็คือลบเดลต้ามันมี2อันนะครับในก่อนหน้านี้เราก็มีเดลต้าอันนี้2ตัวรวมกันเป็นตัวนี้ตัวเดียวแต่อันนี้ก็เอาสีเหลืองมารวมปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดได้เป็นตัวนี้หารด้วยความยาวเดิมของมันก็คือ d นะดังนั้นค่านี้เลยติดลบครับเพราะมันเป็นการหดตัวหดตัวก็เลยติดลบนะยืดออกเป็นบวกหดตัวเป็นลบดังนั้นพอเราเอาอันนี้คือการทดลองนะพอเราเอาค่า2อันนี้มาเขียนเป็นสูตรบอกว่าเอ้ยเอปซิลอนพามเนี่ยมันติดลบว่ะหารด้วยเอปซิลอนลบๆมันจะกลายเป็นบวกเสมอตรงนี้ก็ได้ตัวนูมานะได้ตัวนูมาเป็นคุณสมบัติครับเป็นคุณสมบัติอ่านว่านูนะเป็นสัญลักษณ์กรีเป็นคุณสมบัติที่เรียกว่าอัตราส่วนปัวซองโดยทั่วไปแล้วนะคนคิดชื่อไซมอนเดนนิสปัวซองอยู่ในปี1781ถึง1840นะพยายามคิดอัตราส่วนตัวนี้โดยใช้ทฤษฎีของอนูนะครับทฤษฎีอนูก็คือโมสลาทีอรีโมเลกุล่าเนี่ยโมเลกุลนะครับโดยปกติแล้วอัตราส่วนปัวซองเนี่ยค่าสูงสุดตามทฤษฎีมีค่าแค่ 0.5 นะ 0.5 หมายความว่ายังไงถ้าเกิดคุณดูความหมายตรงนี้ก็คือถ้าอันนี้ยืดออกมา
หนึ่งหน่วยการหดสั้นเนี่ยอันนี้หนึ่งหน่วยนะการหดสั้นด้านเนี้ยหดสั้นเนี่ยมันจะหดไปครึ่งหน่วยนะนี่คือค่าสูงสุดแล้วที่วัสดุมันจะมีพฤติกรรมสัมพันธ์กันระหว่างการเสียรูปตามแนวแกนกับการเสียรูปทางขวางนะนั้นโครงสร้างเหล็กโดยทั่วไปเนี่ยเมื่อการคลากแบบพลาสติกเกิดขึ้นอัตราส่วนโปรซองจะมีค่าสูงสุดและประมาณ 0.5 อันเหล็กหมายความว่าคุณจับมันยืดปุ๊บด้านข้างมันจะหดตัวไปประมาณครึ่งหนึ่งของระยะยืดนะครับเป็นอัตราส่วนแบบนี้วัสดุที่มีค่าโปรซองเรโชเป็น0เลยก็คือหมายความว่าดึงแล้วไม่มีการเสียรูปไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็เป็นพวกไม้ก๊อกนะครับจุกไม้ก๊อกอ่ะมาถึงตรงนี้เนี่ยเพิ่งจบหัวข้อที่หัวข้อแรกของวันนี้นะเห็นไหมฮะใช้เวลาพอสมควรเลยหัวข้อแรกของวันนี้นี่เพิ่งจบไปจุดๆนะเดี๋ยวถัดไปหัวข้อที่4 shear stress shear strain นะจะทันตัวอย่างวันนี้ไม่ทันก็ว่ากันอีกทีหนึ่งเน้นว่าให้เข้าใจก่อนแล้วกันความเค้นและความเครียดเฉือนนะครับความเครียดและความเครียดเฉือนคืออะไรที่เขียนไว้เนี่ยผมขอไม่อ่านแล้วกันผมขอมาที่รูปนี้เลยนะรูปนี้เป็นแผ่นแผ่นเพลทตัวนี้เป็นเพลทแผ่นเรียบตัวนี้ก็เป็นแผ่นประกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะภาษาอังกฤษเรียกว่าCassette plate แผ่นประกับนะครับในแผ่นนี้ถ้าเกิดเรามองจากด้านข้างเข้าไปก็จะเป็นรูปนี้ elevation ถ้าเรามีแรงดึงด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งต้องมีแรงดึงเท่ากันเพื่อให้มันอยู่กับที่ในสภาวะสมดุลนั่นหมายความว่าทั้งสองแผ่นนี้จะยึดกันผ่านโบก็คือสลักเกลียวนั้นสลักเกลียวจะต้องทำหน้าที่อะไรบ้างเมื่อมีแรงดึงมาปุ๊บนะครับแรง P ตัวนี้ก็จะกดด้านนี้เข้ามาแรง P ตัวนี้ก็จะกดด้านนี้เข้ามาเป็น P ส่วน2 P ส่วน2นะตัวนี้เป็น P ถ้าผมมาเขียนตรงนี้ถ้าเขียนกระทำที่เซนทรอยด์นี่ก็ P ส่วน2 P ส่วน2ตัวนี้ก็ P ก็จะสังเกตนะครับว่าอันนี้เป็นครึ่งหนึ่งของตรงนี้นะเป็นครึ่งหนึ่งนี่ก็คือ P นี่ P ส่วน2หน่วยแรงที่มันกดลงไปนี้จะสังเกตนะครับนักศึกษามันคือตั้งฉากหน่วยแรงมันจะตั้งฉากนั้นหน่วยแรงตรงนี้มันคือซิกมาตั้งฉากก็คือมันกดเข้าไปที่ผิวของสลักเกลียวหรือว่าโบสมมติผมวาดเป็นรูป 3D มันก็จะกดเข้าไปที่บริเวณนี้ถ้าเกิดเราทำเป็นรูปฉายออกมาโปรเจคชันออกมาการที่หน่วยแรงมันกดเข้าไปตรงนี้ไอ้นี้ก็จะเป็นหน่วยแรงปื๊ดพอแรงมันกดเข้าไปหน่วยแรงอย่างนี้มันตั้งฉากกับผิวที่มันกระทำแต่ลักษณะเป็นการกดแบบเข้มข้นเราเรียกว่าแบริ่งภาษาไทยเรียกว่าแบกทานเนี่ยพื้นที่แบกทานเนี่ยแบริ่งแอเรียคือพื้นที่ที่ฉายออกมาตรงนี้นะไอ้นี่คือพื้นที่แบกทานแล้วเราเรียกว่า bearing state ตรงนี้เกิด bearing state เกิดขึ้นถ้าเนื้อวัสดุมันแข็งแกร่งพอมันก็จะไม่ยู่ไม่บุบไม่ยุบตัวลงไปนะ
ซึ่งส่วนใหญ่วัสดุจะมีความสามารถต้านทานการบดอัดหรือการรับแรงแบกทานได้สูงอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดมันรับได้แบกทานตัวโบลมันรับได้สลับเกียร์มันรับได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นลำดับถัดไปก็คือตรงนี้จะถูกเฉือนตรงนี้ระนาบการเฉือนนะเหมือนเป็นรูปนี้จากรูปนี้ก็เป็นลำดับขั้นตอนมาระนาบการเฉือนนั้นแรงไอ้ P ส่วน2เนี่ยก็คือ V แล้วจะแปลงสภาพมาเป็นแรงเฉือน V แล้วนะในขณะที่ตัวนี้ก็ต้องต้านด้วยแรง P อยู่สังเกตไหมมันยังสมดุลเหมือนเดิมนะชิ้นนี้ยังไม่เคลื่อนที่ไปไหนนะชิ้นนี้ยังอยู่ที่เดิมนะเพราะแรงที่วิ่งไปทางขวามือก็คือ P ส่วน2 2ตัวบวกกันก็คือ P แรงที่วิ่งไปทางซ้ายมือก็คือ P ดังนั้นรวมกันแล้วยังเป็น0อยู่แต่แรงV ตัวนี้เมื่อวิ่งผ่านหน้าตัดวงกลม V ส่วน A เราจะเรียกตัวนี้ว่าหน่วยแรงเฉือนครับไอเนี้ยเราเรียกหน่วยแรงเฉือนในลักษณะที่เป็นพฤติกรรมอย่างที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยว่า direct shear คือเฉือนตรงๆมันเฉือนตรงๆตัวนี้อ่านว่าตัว tau นะอ่านว่า tauเป็นอักษรกรีกนะจะสังเกตมันก็คือแรงต่อพื้นที่เหมือนเดิมนะครับหน่วยของเขาเนี่ยเป็นหน่วยของสเตทสเตทมีแค่2ชนิดนะครับคือ normal state กับ shear state normal state ก็คือซิกมา shear state คือตัว tau มีแค่2ชนิดแต่เกิดได้จากแรงหลายประเภทนะแรงตามแนวแกนแรงดึงแรงอัดแรงเฉือนแรงดัดแรงบิดแรงดันก็ได้ได้หมดเลยแต่สุดท้ายพอแปลงเป็นสเตทจะเหลือแค่2ชนิดก็คือซิกมากับทาวเท่านั้นอันนี้นักศึกษาต้องจำไอ้นี้ต้องจำต้องใช้ 20% ของความเข้าใจจะแบ่งออกเป็น 20% การเรียนเนื้อหาให้ดีในเรื่องนี้นะครับ 20% เป็นการใช้ความจำอีก 80% เป็นความเข้าใจโอเคน่าจะพอเห็นอะไรละลักษณะการเฉือนแบบนี้เรียกว่าดับเบิลเชียร์เพราะว่ามีแรงเฉือน2ตัวมีระนาบการเฉือน2ระนาบระนาบการเฉือนเนี่ย2ระนาบนะระนาบเฉือนชุดๆ2ระนาบเป็นดับเบิลเชียร์แต่ถ้าเกิดคุณเฉือนระนาบเดียวอย่างเช่นรูปนี้เฉือนระนาบเดียวอันนี้เป็นซิงเกิลเชียร์นะซิงเกิลเชียร์พอซิงเกิลเชียร์ปุ๊บ V ของคุณก็จะเท่ากับ P เลยอย่างเงี้ยนะครับนั้น tau เท่ากับ V ส่วน A เนี่ยนะอันนี้คือสูตรของ direct shear นะ direct shear เป็นสูตรของshear state อันนี้คือความหมายของ shear state นั้น shear state หมายถึงอะไร shear state หมายถึงแรงกระทำขนานหน้าตัดหารด้วยพื้นที่หน้าตัดที่กระทำนั่นคือความหมายของ shear stress ใช้สัญลักษณ์เป็นตัว tau นะครับแต่ก่อนจะเกิด shear stress อย่างกรณีของ direct shear เนี่ยมันจะมี bearing stress ด้วยพวกนี้ bearing stressbearing state อ๋อเพื่อนจะเข้าห้องแล้วเต็มทำไมเพื่อนเข้าสายจังผมต้องใช้เทคนิคขั้นสูงอีกเดี๋ยวก่อนนะรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งบอกเพื่อนรอแป๊บหนึ่งอันนี้คือผมก็ไม่ค่อยโอเคกับมหาลัยแม่งผมต้องเปิดห้องเพิ่มเดี๋ยวก่อนนะClassroom Google Meet ผมต้องใช้ Google Meet Google Meet Get Start Get Start
หนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนักศึกษาลืมไปละ Google Meet meet.google.com อ้าว New Meeting Instant Meetingครับนะครับในห้องนี้มัน นี่นักศึกษาเข้าที่นี่ผมส่งลิงก์อีกอันหนึ่งให้นักศึกษาที่เต็มเข้าไม่ได้เพราะว่ามหาลัยเขาไม่มีแพ็กเกจมากกว่า100คนในห้องนะครับอันห้องมันจะรับได้ร้อยคนดังนั้นสัปดาห์ที่แล้วที่มีนักศึกษาแจ้งว่าห้องเต็มเข้าไม่ได้แล้วผมบอกว่าเข้าได้อยู่ไม่เต็มเนี่ย ผมขออภัยมันเต็มครับมันรับได้แค่ร้อยคนผมก็เพิ่งรู้ขยับกล้องหน่อยนะดังนั้นนักศึกษาใช้ห้องนี้แล้วผมจะแชร์จากห้องนี้เดี๋ยวผมรอดูมีคนเข้ามาอย่างมีเข้ามา1คนแล้วเอาไปผมเองดีกว่าเดี๋ยวรอคนเข้ามาแล้วพัทรพงษ์เข้ามาแล้วพัทรพงษ์แต่ว่าห้อง1กับห้อง2จะไม่ได้ยินเสียงกันผมเนี่ยต้องทำหน้าที่เป็นคนตรงกลางเพื่อพูดให้ทั้งสองห้องสมมุติห้องหนึ่งถามอีกห้องหนึ่งจะไม่ได้ยินคำถามผมก็ต้องทวนคำถามมาฮัลโหลครับพัทรพงษ์ครับที่เข้ามาห้องสองครับอาจารย์เห็นหน้าจอที่แชร์ชัดเจนใช่ไหมครับครับเห็นชัดเจนครับโอเคดังนั้นนะครับผมฝากตัวลิงก์ตัวนี้นะครับที่อยู่ในห้องแชทห้องที่หนึ่งนะนำไปแชร์ให้เพื่อนๆด้วยลิงก์ลืมเซตตอนแรกต้องขอไปลิงก์เข้าห้องสองใครมีเพื่อนที่เข้าห้องไม่ได้รบกวนส่งลิงก์ให้นะครับโอเคนะมาต่อกันนะผมปิดกล้องห้องสองไปด้วยนะครับต่อกันนะเดี๋ยวไม่ทันอยากขึ้นตัวอย่างให้ดูแล้วพอสุดท้ายวิชานี้มันเป็นการคำนวณไม่ใช่บรรยายตอนวัดผลนักศึกษาอันนี้เป็นตัวอย่างของสลักเกลียวหรือว่าโบไอ้โซนเนี่ยเราเรียกว่าแบริ่งนะโซนเนี้ยแบริ่งถ้าเกิดมันไม่ยู่อย่างเงี้ยผิวไม่ยู่มันก็มักจะแข็งแกร่งพอตรงนี้ไม่ค่อยพังหรอกมันแข็งแกร่งพอตัวแต่ตรงนี้ก็เรียกว่าระนาบการเฉือนเห็นไหมเฉือนเนี่ยจะพังง่ายกว่าโดยปกติทั่วไปแล้วความสามารถในการรับกำลังเฉือนของวัสดุจะต่ำกว่าความสามารถในการรับแรงแบกทานสูงสุดคือแบกทานรองลงมาคือดึงหรืออัดนะครับ3ก็คือการเฉือนการเฉือนเนี่ยจะประมาณ 50% ถ้าตีตัวเลขหยาบๆนะไม่เกิน 50% ของกำลังรับแรงดึงนะครับ
สมการที่เราใช้กันน่ะมันเป็นค่าเฉลี่ยผมพากลับไปดูรูปนี้รูปนี้ถ้าเกิดผมซูมเข้าไปเนี่ยรูปนี้นะครับหน่วยแรงเฉือนที่เราเห็นในนี้เนี่ยมันคือค่าเฉลี่ยเห็นไหมวาดลูกศรเท่ากันแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่เท่ากันครับมันจะแบบมาเยอะตรงกลางแต่เราหาละเอียดขนาดนั้นไม่ได้แล้วก็หาไปก็ไม่มีประโยชน์ดังนั้นค่านี้เราเลยใช้เฉลี่ยเป็น tau average อันนี้เป็นของจริงนะของจริงเป็นอย่างนี้แต่ของจริงหายากไม่รู้ไปหาทำไมก็เลยใช้ค่าเฉลี่ยดังนั้นสมการ tau เท่ากับ v ส่วน a คือสมการ average shear stress นะครับ average shear stress ซึ่งเป็นสมการที่ยอมรับใช้งานกันอันนี้เป็นกรณีของไดเรกเชียร์ถ้าเฉือนตรงๆเหมือนเฉือนในสลักเกลียวใช้สูตรนี้ได้นะครับไดเรกเชียร์อ่ะเหลืออะไรเหลือเชียร์สเตรนเชียร์สเตรนเนี่ยเข้าใจยากหน่อยแล้วสุดท้ายมันวัดไม่ค่อยได้อ่ะผมต้องกลับไปที่รูปสลักเกลียวนี้นะสมมติว่าผมไปหารูปใหม่กันอันนี้มันเขียนทับไปละขี้เกียจรูปนี้ไหมมันก็รูปเดียวกันเนี่ยปึ้งฝนหยุดตกกันหรือยังไม่รู้ที่อื่นบ้านผมเพิ่งหยุดตกทั้งคืนช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันนะครับวันนี้ไม่รู้ติดทะลุหมื่นเปล่ายังไม่ได้ดูเลยอาเชียสเตรนคืออะไรให้นักศึกษาดูรูปนี้รูปเดียวกันนะต้องสูงเข้าไปหน่อยเครื่องเริ่มอืดแล้วนักศึกษาดูระนาบตรงนี้ตรงนี้ถ้าเกิดผมตัดเซกชันในบริเวณที่ไม่ถูกเฉือนนะแล้วผมวาดอิเลเมนต์เข้าไปผมตัดเซกชันปื๊ดตัดอะไรก็ไม่รู้ละตัดมันเข้าไปแล้วผมวาดอิเลเมนต์ชิ้นเนี้ยเราเรียกว่าelement state คือจุดนึงที่เราสนใจมันน่ะพูดง่ายๆเป็นจุดนึงที่เราสนใจจริงๆมันเล็กมากๆมันเป็นจุดที่เล็กมากๆเหมือนเป็นพาร์ติเคิลเป็นจุดเหมือนเป็นเซลล์นึงถ้าเป็นกล้ามเนื้อของเราถ้าบนระนาบที่ไม่มีแรงเฉือนกระทำตรงนี้มันจะตั้งฉากครับเท่ากับ90องศาแต่พอมันถูกเฉือนสังเกตว่าพอมันถูกเฉือนระนาบเนี้ยมันไม่ตั้งฉากมันเกิดการบิดเบี้ยวนั้นถ้าเกิดผมดึงอิเลเมนต์ตัวนี้ออกมาวาดมันจะเป็นแบบนี้เทียบกับอิเลเมนต์นี้ที่ไม่ถูกเฉือนมันจะเป็นแบบนี้นั้นมุมเนี้ยเซต้าเท่ากับพายส่วน2หรือเท่ากับ90องศาแต่ถ้าเทียบกันที่มุมนี้เซต้ามันจะเท่ากับพายส่วน2บวกแกมมานะบวกแกมมาแกมมาคืออะไรแกมมาคือมุมตรงนี้ไอ้นี่คือแกมมาแล้วแกมมาคืออะไรแกมมาคือเชียร์สเตรนคือความเครียดเฉือน
แกมมาคือความเครียดเฉือนนะดังนั้นความเครียดเฉือนหมายถึงอะไรหมายถึงมุมครับที่มีหน่วยเป็นไม่มีหน่วยมุมที่มีหน่วยเป็นไม่มีหน่วยคือเรเดียนครับไม่ใช่ดีกรีไม่ใช่องศาคือเรเดียนนั้นตรงเนี้ยหมายถึงค่ามุมครับมุมตรงนี้ปึ๊ก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 ซึ่งวัดไม่ได้แม่งน้อยมากมองไม่เห็นแทบจะมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่คำนวณได้ครับคำนวณได้คำนวณจากอะไรเดี๋ยวผมจะกลับมาอธิบายตรงนี้นิดนึงคำนวณจากอะไรตอนนี้โทษทีเครื่องหมายของนี่คำนวณผ่านสูตรนี้ถ้าเกิดคุณรู้จักค่า g ค่า g คือเชียร์โมดูลัสตอนนี้นักศึกษารู้จักสองค่านี้แล้ว e กับ v เอ้ย e กับ nu นะ e คือโมดูลัสออฟอิลาสติซิตี้ nu ก็คืออัตราส่วนโพซองค่า g เขาเรียกว่าเชียร์โมดูลัสนะก็คือความสามารถต้านทานการเฉือน ความยืดหยุ่นความสามารถของการยืดหยุ่นในแง่ของต้านทานการเฉือนมีค่าน้อยกว่าค่า e แต่ถ้าเกิดคุณรู้ e กับโพซองเรโชคุณจะหาค่านี้ได้ดังนั้นมันเป็นคุณสมบัติของวัสดุค่าหนึ่งถ้าเกิดคุณอยากจะหาความเครียดเฉือนคุณก็เอาทาวตั้งหารด้วยแกมมาครับเขียนผิดหารด้วย g ครับนั้น g เนี่ยมีหน่วยเดียวกับ e ก็คือแรงต่อพื้นที่มีหน่วยเดียวกันกับ stress นะดังนั้นถ้าเกิดคุณเอาอันนี้หน่วยเป็นสมมุตินะปาสคาลตัวนี้ก็จะปาสคาลด้วยพอปาสคาลหารปาสคาลตรงนี้ก็ไม่มีหน่วยไม่มีหน่วยแต่พูดถึงมุมหมายถึงมันเป็นเรเดียนเป็นเรเดียนก็คือพวกพายนะครับถ้ามีมุมคือเป็นดีกรีเนี่ยมันจะมีค่าเป็นองศาตั้งแต่0ถึง360แต่พอเป็นพายไม่มีหน่วยนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจในพื้นฐานทางตรีโกณมิติด้วยอันนั้นคือเชียร์โมดูลัสไม่ใช่เชียร์โมดูลัสกับความเครียดเฉือนคราวนี้ไอ้ค่าหนึ่งที่สำคัญที่ผมต้องอธิบายนักศึกษาคือค่านี้หัวข้อนี้นะหัวข้อนี้ผมถือว่าสำคัญมันจะแทรกซึมอยู่ในทุกๆบทเลยความเท่ากันของความเค้นเฉือนบนระนาบที่ตั้งฉากกันไอ้นี่คือระนาบที่ตั้งฉากกันนะฮะมีระนาบอะไรบ้างอันนี้ด้าน x อันนี้ด้าน xสีเขียวด้าน y สีน้ำเงินด้าน z นี่คือระนาบที่ตั้งฉากกันนะครับถ้าหากว่าเรามีหน่วยแรงเฉือนด้านนี้ก็ทำคุณจะสังเกตว่าพอเราพูดถึงระนาบวาดตรงนี้ดีกว่าเนี่ยพูดถึงระนาบเอาตรงนี้กันจากชิ้นส่วนที่เป็นลูกบาศก์แต่ถ้าเราพูดถึงระนาบมันก็จะ x y แค่นี้นะครับเราเรียนแค่2มิติก่อนยังไม่ต้อง3มิติเป็นลูกบาศก์ถ้าเกิดผมรู้พื้นที่นะสมมุติว่าเรารู้พื้นที่แล้วพื้นที่ทั้ง3ด้านเนี่ยเท่ากันพร้อมเป็นลูกบาศก์พื้นที่เท่ากันนะพื้นที่เท่ากันนั้น a เท่ากันนะนั่นหมายความว่า ax จะเท่ากับ ay และเท่ากับ az นะสมมติฐานเราตอนนี้นะครับใส่สีหน่อยอุตส่าห์แบ่งสีไว้เท่ากับ ay เท่ากับดังนั้นถ้าเกิดเรามีหน่วยแรงเฉือนด้านนี้ปึ้งเปลี่ยนหน่วยแรงให้เป็นแรงเปลี่ยนหน่วยแรงให้เป็นแรงก็คือหน่วยแรงมีค่าเท่ากับแรงหารพื้นที่ดังนั้นแรงก็จะเท่ากับหน่วยแรงคูณกับพื้นที่
เห็นไหมฮะย้ายขึ้นไปคูณนั้นผมจะมีผมเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวสีแดงคือหน่วยแรงอะสีแดงผมหมายถึงสเตรทห้องสองชัดเจนเนาะเห็นรูปเห็นนั้นเสียงชัดเจนใช่ไหมครับเพราะผมจะมองไม่เห็นตอนนี้ระหว่างสอนอันนี้เป็นฟอสสีน้ำเงินสีเขียวเป็นฟอสเป็นแรงดังนั้นผมจะมีตัวนี้เป็นแรงสีเขียวเป็นแรงเท่ากับ v เท่ากับทาว1คูณกับ a x ทาว1คูณกับ a x รูปนี้พอเรามองในแง่ของแรงแล้วใช้หลักการสมดุลของแรงหลักการสมดุลของแรงอันแรกก็คือซิกมา f y เท่ากับ0ดังนั้นถ้าต้องการให้ชิ้นส่วนชิ้นนี้อยู่กับที่ไม่เคลื่อนที่ไปไหนอย่างเช่นไม่อยากให้มันเคลื่อนที่ขึ้นข้างบนเพราะมีแรงตัวนี้กระทำผมต้องมีแรงตรงกันข้ามด้วยขนาดเดียวกันก็คือต้องเท่ากับ v 1ด้วยกระทำดังนั้นถ้าพื้นที่ตรงข้ามผมมันเท่ากันนั่นหมายความว่าตรงนี้ผมต้องมีทาวหนึ่งกระทำด้วยนะผมต้องใช้สีแดงนี่ผมต้องมีทาวหนึ่งกระทำด้วยในทำนองเดียวกันนะถ้าผมเทคโมเมนต์ตรงนี้หรือตรงไหนก็ได้อันนี้ผมสมมุติผมเทคโมเมนต์ตรงนี้ถ้าผมเทคโมเมนต์ตรงนี้แรงนะแรงคือสีเขียวนะคูณกับระยะทางตรงนี้ระยะทางผมเรียกว่าเป็น dx เนี่ยตรงเนี้ย dx เขาเรียกว่า a ไว้เรียก a ก็ a นะ a ตรงนี้ถ้าผมเทคโมเมนต์ตรงนี้ v 1คูณกับ a ซิกมา m ผมเรียกว่าจุด O แล้วกันรอบจุด O เท่ากับ0ทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกจากตัวนี้ผมรู้แล้วว่ามันต้องมีทาว1ทั้ง2ด้านเขียนมันตรงไหนวะต้องมีทาว1ทั้ง2ด้านแต่ตรงนี้ผมก็จะได้ V 1คูณกับ A ต้องเท่ากับอะไรครับผมต้องมีตัวต้านทานนะตัวนี้ไม่มีผลตัวทางซ้ายมือไม่มีผลเพราะไม่มีระยะเทคโมเมนต์ระยะเทคโมเมนต์เป็น0งั้นผมต้องมีตัวนี้ทาว2คูณกับระยะตัวนี้ระยะตัวนี้ในรูปก็คือ b งั้นถ้าเกิดผมเอามาเขียนทาว2มีค่าเท่าไหร่ในแง่ของแรงทาว2ในแง่ของแรงก็คือ v 2คูณa y นั้น v 2คูณ b นี่คือเทคโมเมนต์นะอันนี้คือแรงอันนี้คือระยะทางเพื่อให้มันสมดุลไม่เกิดการหมุนติ้วถ้าเกิดผมไม่มีทาว2มากระทำชิ้นส่วนจะหมุนแบบนี้รอบจุด o นั้นผมไม่ต้องการให้มันหมุนให้มันอยู่กับที่อันนี้ก็เป็นแรงอันนี้ระยะทางนั้นสังเกต A กับ B มันจะเท่ากันครับเพราะมันเป็นลูกบาศก์นั้น A กับ B ตัดกัน V 1ก็เท่ากับทาว1คูณ AX V 2เท่ากับทาว2คูณ AYดังนั้น ax กับ ay ก็เท่ากันอีกเพราะเป็นลูกบาศก็ได้บทสรุปว่าอ๋อดังนั้นทาว1ก็เท่ากับทาว2นะทาว1เท่ากับทาว2ในจำลองเดียวกันนะพอมันมีทาว2แล้วคุณใช้ตอนนี้นักศึกษาจะเห็นผมใช้ไป2สมการสมดุลแล้วสมการสมดุลที่3ซิกมา fx เท่ากับ0
นั้นไอ้ตัวทาวสองเนี่ยที่กระทำอยู่ด้านบนตัวนี้มันก็ต้องมีกระทำด้านล่างด้วยเออบ้านผมฝนตกใหม่แล้วเว้ยแม่งตกทั้งวันเนี่ยจากที่ผมแสดงมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้จริงๆผมข้ามขั้นตอนนะตรงนี้ถ้าเขียนให้ถูกมันจะต้องเขียนเป็น v 2คูณกับเพราะอันนี้คือสมดุลของแรงสมดุลของแรงแต่ที่เขียนในนี้ไอ้นี่ไม่ใช่แรงไอ้นี่หน่วยแรงหน่วยแรงกับแรงไม่เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าไอ้นี่มันคูณ ay ด้านบนโอ้ยไปโดนคีย์บอร์ดอันนี้ด้านบนกับ v 2คูณ ay ที่ด้านล่างสุดท้าย a มันตัดกันมันก็เลยเหลือเป็น v ตัวเดียวกันนะครับ v ตัวเดียวกันก็เลยเป็นทาวตัวเดียวกันเท่านั้นเองนั้นโดยสรุปความหมายคืออันนี้บทสรุปบทสรุปอิเลเมนต์ของเราถ้าวางอยู่บนระนาบ x y เมื่อมีทาวกระทำอยู่ด้านหนึ่งมีหน่วยแรงเฉือนกระทำด้านหนึ่งอีก4ด้านที่เหลือจะมีขนาดของหน่วยแรงเฉือนกระทำด้วยขนาดเดียวกันนะครับแต่ทิศทางพุ่งเข้าหากันและพุ่งออกจากกันตามทิศทางของลูกศรในขณะที่ด้าน zไม่มีแรงกระทำนะครับด้านนี้ไม่มีหน่วยแรงกระทำถ้าเป็นระนาบนะนั่นคือบทสรุปนะครับแล้วเพื่อพอหน่วยแรงกระทำปุ๊บมันจะเกิดการบิดเบี้ยวการบิดเบี้ยวตัวเนี้ยไอ้นี่คือความเครียดเฉือนนะครับอย่างละครึ่งอันนี้ก็วาดแบบอย่างละครึ่งหารสองอ้าวน่าจะพอหอมปากหอมคอแล้วไปดูดิตัวอย่างอยู่ไหนวะเหลืออีกสองเรื่องสองเรื่องไปเร็วหน่อยจะได้พักเบรกแล้วเข้าทฤษฎีเข้าตัวอย่างนั้นโดยสรุปก่อนนิดนึงหน่วยแรงตั้งฉากคือสมการซิกมาเท่ากับ P ส่วน A มีได้ทั้งค่าบวกและลบขึ้นอยู่กับแรงว่าเป็นแรงดึงหรือแรงอัดความเค้นหน่วยแรงกับความเค้นอันเดียวกันเรียกอีกอย่างว่าความเค้นตั้งฉากก็ได้ถัดมาคือความเครียดตั้งฉากหมายถึงเอฟซิลอนมีค่าเท่ากับความยาวที่เปลี่ยนแปลงหารด้วยความยาวเดิมมีได้ทั้งค่าบวกและลบเช่นเดียวกันขึ้นอยู่ว่าการเสียรูปเป็นการดึงหรือการอัดถัดมาหน่วยแรงอีกประเภทหน่วยแรงมีแค่2ประเภทนะครับหน่วยแรงเฉือนก็คือทาวแล้วตอนนี้อธิบายผ่านลักษณะที่เป็นไดเรกเชียแต่เดี๋ยวมันจะมีทาวเป็นสูตรอื่นๆอีกหรือซิกมาเป็นสูตรอื่นๆอีกเยอะนะอันนี้ไม่มีผมจะสลับตำแหน่งหน่อยอันนี้ในแง่ของกำลังหรือว่าสเตรนท์อันนี้แง่ของ deformation การเสียรูป
นะอันนี้อธิบายผ่านไดเรกเชียเป็นบวกลบได้เหมือนกันนะบวกลบได้เหมือนกันเออเมื่อกี้ลืมอธิบายไปนิดนึงเครื่องหมายเครื่องหมายนั่งอยู่ไหนวะเออเอาเครื่องหมายอยู่ตรงนี้หน่วยแรงเฉือนนะครับถ้าด้านเนี้ยผมเรียกว่าด้าน x x y ด้านนี้ถ้าเท้ามีทิศทางพุ่งขึ้นปกติเท้ามันจะเป็นเท้า x y เขาจะเขียนอย่างนี้เท้า x y เท้า y x อย่างเงี้ยนะครับด้านนี้คือด้าน xอันนี้ทิศทาง y ตัวนี้ทิศทาง x ตัวแรกเนี่ยหมายถึงด้านตัวที่สองหมายถึงทิศทางด้านนี้คือด้าน x ที่เป็นบวกด้านนี้ด้าน x ลบด้านนี้ด้าน y บวกด้านนี้ด้าน y ลบนะครับทิศทางนี่ทิศทาง x บวกทิศทาง y บวกถ้าตรงกันข้ามก็เป็นทิศทาง y ลบไปทางซ้ายเป็น x ลบลงด้านล่างเป็น y ลบไปทางขวาเป็น x บวกขึ้นข้างบนเป็น y บวกดังนั้นตัวนี้ดูยังไงอย่างเช่นด้านผมเอาตัวสีเขียวก่อนแล้วกันใส่สีเขียวตัวนี้เขียนว่า tau xy คืออยู่บนด้าน x ที่เป็นบวกมีทิศทางพุ่งไปทาง y ที่เป็นบวกค่านี้เป็นค่าบวกนะแต่ถ้าหากว่าผมสลับด้านสลับด้านลงมาแบบนี้เป็นสีนี้แบบนี้ tau x y x จะอยู่บนด้านบวกแต่ y พุ่งไปทางลบอย่างนี้ถือเป็นค่าลบนะครับดังนั้นจากหลักการนี้ถ้าผมมาเขียนสรุป element 2 อันที่ตั้งอยู่บนระนาบ x yแล้วผมมีสเตตกระทำแบบนี้อยู่ด้านหนึ่งด้านที่เหลือมันจะตามกันมาเองครับหัวลูกศรขึ้นไปด้านไหนอีกด้านหนึ่งก็ต้องหัวลูกศรบรรจบหางลูกศรไปทางไหนก็ต้องหางลูกศรบรรจบอันตัวนี้จะเป็นเชียร์สเตตที่เป็นบวกทั้งหมดแต่ถ้าตรงกันข้ามเป็นแบบนี้เวลาผมสอนเยอะช็อตโน้ตเยอะนักศึกษาช็อตโน้ตมาสั้นๆเนี่ยคะแนนก็สั้นไปด้วยนะครับนั้นตรวจงานครั้งที่แล้วยังตรวจไม่เสร็จนะบางคนผมสอนไม่เรื่องเยอะช็อตโน้ตมานิดหนึ่งช็อตจริงๆช็อตกว่าผมอีกนะคะแนนก็ช็อตตามไปด้วยนะอันนี้ก็อันนี้คือเครื่องหมายนะหัวข้อนี้คือเครื่องหมายบวกลบของข่าวเสริมให้เกือบลืมอ่ะงั้นกลับมาสรุปนะฮะกลับมาสรุปความเครียดตั้งฉากแล้วก็อ้าวความเครียดเฉือนความเครียดเฉือนก็ต้องคำนวณผ่านแกมมาเท่ากับทาวหารด้วย g เมื่อ g มีค่าเท่ากับ e หารด้วยอะไรวะจำไม่ได้เป็นไหนแล้วเป็นไหนแล้ว
สอง1บวกหนูเมื่อ e คือโมดูลัสออฟอีลาสติกซิตี้นูคือปัวซองเรโชจีคือเชียร์โมดูลัสนะครับนี่คือเนื้อหาที่เราสรุปแนะนำนักศึกษานิดนึงว่าเชียร์สเตรสเอ้ยสเตรสโน้ตไว้นะสเตรสเนี่ยสเตรสมีเพียง2ชนิดเท่านั้นแต่ไอสูตรซึ่งให้ได้มาซึ่งสเตรสเนี่ยสูตรด้านเนี้ยสูตรเนี้ยนะครับทางด้านซ้ายเนี่ยมีแค่ทาวกับซิกมาแต่ด้านเนี้ยมาจากแรงได้หลายประเภทเช่นอันเนี้ยมาจากประเภทเฉือนตรงอันนี้จากสูตรนี้มาจากประเภทการดึงหรือการอัดเนี่ยนะคะเดี๋ยวมีการดัดมีการบิดมีอะไรอีกดังนั้นขอให้ทำความเข้าใจตรงนี้ไว้ก่อนนี่คืออีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญตัวนี้ก็คือกฎของฮุกถ้าพูดถึงกฎของฮุกแสดงว่าคุณเอาค่า e มาใช้ได้ซึ่ง e จะมีค่าเท่ากับสเตรสหารด้วยสเตรนครับนะจ้าครับขอดูหน้านี้เต็มๆอีกรอบครับหน้านี้เต็มๆอีกรอบนึงอ้าวตรงนี้นะครับวิบวับไปมาเนาะเลข2หัวข้อสั้นๆก่อนจะขึ้นตัวอย่างเดี๋ยวขอให้จบ2หัวข้อสั้นๆนี้ก่อนแล้วเราจะมาดูตัวอย่างกันนะโอเคไหมเรียบร้อยไหมครับโอเคครับงั้นผมขอต่อเลยนะหัวข้อที่เหลืออยู่คือความเค้นที่ยอมให้และน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้คืออะไรนักศึกษาครับจากกำลังของวัสดุที่เราเห็นเป็นกราฟเป็นไข่จากเส้นกราฟนักศึกษาพอจะรู้จักแล้วอันนี้สมมุติทดสอบการดึงบอกว่านี้คือคลาดซิกมาที่ยิวนะอันนี้ที่อัลติเมทเวลาเราเอาไปใช้งานนะเวลาไปใช้งานเอาเรื่องแรกก่อนความเค้นที่ยอมให้ไอ้นี่คือกำลังที่จุดคลาดนะแต่เวลาเราเอาไปใช้งานเนี่ยเราจะเอากำลังที่จุดคลาดเนี่ยนี่คือกำลังที่แท้จริงอันนี้การทดสอบการทดสอบคือของจริงแหละการทดสอบการดึงอันกำลังที่จุดคลาดมาจากการทดสอบเวลาเราไปใช้งานก็คือเวลาเราไปออกแบบเรานักศึกษาต้องจินตนาการนิดหนึ่งว่าเฮ้ยเรามีเหล็กเราอยากเอาเหล็กไปสร้างเป็นโครงสร้างเป็นอะไรก็ตามเรามีคอนกรีตเรามีวัสดุเราอยากไปสร้างเป็นโครงสร้างแต่เราไม่สามารถสร้างเป็นโครงสร้างจริงขึ้นมาแล้วก็ไปทดสอบว่ามันแข็งแรงได้จริงหรือเปล่าเนี่ยทุกครั้งเพราะโครงสร้างมันใหญ่มากเราไม่มีเครื่องทดสอบใหญ่ขนาดนั้นแล้วทดสอบไปเสร็จปุ๊บไม่รู้มันจะไปทำลายโครงสร้างหรือเปล่าสุดท้ายไม่ได้ประโยชน์ใช้งานไม่ได้แต่เราสามารถจะเอากำลังของวัสดุแต่ละส่วนมาออกแบบโครงสร้างแล้วเอาโครงสร้างที่เราออกแบบในกระดาษไปสร้างเป็นโครงสร้างจริงนะโดยเราตรวจสอบในกระดาษให้จบว่ามันสามารถจะรับกำลังได้จริงหรือเปล่าแต่การตรวจสอบในกระดาษทำรายการคำนวณทำอะไรทุกอย่างเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่เป็นจริงเสมอไปว่ามันจะถูกต้องอันนี้พอเข้าใจไหมฮะ
นะฮะมันมีแกปตรงนี้อยู่ว่าเฮ้ยมันจะถูกต้องจริงหรือเปล่าวะจะรู้เปล่าวะว่ามันถูกต้องแล้วก็อันนี้สลับมาดูหน้าผมบ้างก็ไม่รู้ว่ามันจะถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยเขาก็เลยต้องมีส่วนเผื่อความปลอดภัยไว้ส่วนเผื่อความปลอดภัยตัวนั้นเราเรียกว่าfactor of safety นะครับเรียกว่า factor of safety อย่างเช่นสมมุติผมบอกว่ากำลังที่จุดค่าเนี่ยสมมุติมีค่าเท่ากับทดสอบมาแล้วเล็กมีกำลังที่จุดค่าเท่ากับสามร้อยเป็นเหล็กไฮ200แล้วกัน200เมกะปาสคาลพอเราเอาไปใช้งานเราบอกว่าเดี๋ยวเราต้องไปออกแบบก็ไม่รู้ว่าเหล็กที่เราค่านี้เป็นค่าระบุนะค่าระบุมาหมายความว่ามาตรฐานจะระบุอย่างเช่นบ้านเราก็คือมอกระบุว่าเหล็กเกรด SS 400ต้องมีกำลังที่จุดคลาดไม่น้อยกว่า245เมกะปาสคาลไอเนี้ยคือค่าระบุโรงผลิตเหล็กทุกอย่างก็ต้องไปผลิตเหล็กของตัวเองด้วยอัตราส่วนผสมที่มอกแนะนำไม่น้อยกว่านั้นและต้องมีกำลังที่จุดคลาดไม่น้อยกว่าที่มอกระบุไม่งั้นเหล็กของคุณจะถือว่าไม่ได้มาตรฐานขายในตลาดไม่ได้หรือขายไปแล้วจะถูกจับเพราะเป็นของที่ไม่ได้มาตรฐานผู้ที่เอาเหล็กตัวนั้นไปก่อสร้างก็จะไม่เชื่อถือแบรนด์นั้นยี่ห้อนั้นพอจะมองภาพออกไหมฮะอย่างเงี้ยในภาพการก่อสร้างดังนั้นค่าพวกนี้พอมาตรฐานเป็นคนระบุไว้ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นภาพของดีไซเนอร์ก็จะไปนำค่าที่มาตรฐานระบุไว้มาออกแบบผู้ที่ทำการก่อสร้างก็จะไปซื้อเหล็กที่ให้ได้มาตรฐานมาก่อสร้างนั้นเหล็กที่ได้มาตรฐานมาก่อสร้างต้องมีค่ากำลังที่ระบุหรือว่า nominal strength เนี่ยไม่น้อยกว่าค่าที่สแตนดาร์ดเขากำหนดไว้อย่างเช่นมอกกำหนดไว้นะครับแต่การออกแบบก็อาจจะไม่ถูกต้อง 100% อย่างเช่นสูตรในการเอามาคำนวณอาจจะไม่แม่นยำ 100% นะครับ2 material หรือว่าวัสดุจากแต่ละแหล่งแต่ละโรงงานก็ไม่ได้มีค่าที่จะถูกต้อง 100% เหมือนกันมันอาจจะมีแกว่งๆสูงบ้างต่ำบ้างนิดๆหน่อยๆก็เป็นไปได้เพราะเวลาเราทดสอบเราชักตัวอย่างบางตัวอย่างออกมาทดสอบเท่านั้นเอง 3. ฝีมือแรงงานที่เอาวัสดุตัวนั้นไปก่อสร้างก็อาจจะมีฝีมือดีฝีมือไม่ดีหลากหลายสาเหตุเหล่านี้นะครับเราจึงมีค่าสัมประสิทธิ์ความปลอดภัยเข้ามาเกี่ยวข้องนะfactor of safety นะ factor of safety ใช้งานยังไงนะเราก็จะบอกว่าเอากำลังวัสดุที่เป็นกำลังระบุที่แท้จริงนี่แหละมาหารด้วยอย่างนั้นกำลังที่แท้จริงของเราใช้ที่จุดค่าหารด้วยสัมประสิทธิ์ความปลอดภัยครับคุณจะได้หน่วยแรงที่เรายอมให้ใช้งานสัมประสิทธิ์ความปลอดภัยก็ต้องมากกว่า1นะต้องมากกว่า1อย่างเช่นถ้าเกิดผมบอกระบุว่าไอ้นี้200ผมบอกสัมประสิทธิ์ความปลอดภัยถ้าเกิดผมบอกว่าให้ใช้กำลังแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงเนี่ยเซฟไว้เพื่อความปลอดภัยดังนั้นหน่วยแรงที่ยอมให้ใช้งานไอ้นี่คือหน่วยแรงที่ยอมให้ใช้งานก็จะเหลือแค่100เมกะปาสคาล1ต้นดังนั้นถ้าเราจะออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้างเพื่อหาขนาดหน้าตัดหาอะไรทุกอย่างเนี่ยเราจะยอมให้มีหน่วยแรงได้ไม่เกิน100เมกะปาสคาลในความหมายนี้ตอนนี้นะครับนั่นคือเรื่องแรกนะคือเรื่องของความเค้นที่ยอมให้ความเค้นกับหน่วยแรงความหมายเดียวกันนะครับนะความหมายเดียวกันสมมุติผม
บอกว่าผมมีเหล็กแท่งหนึ่งผมห้อยไว้สมมุติเหล็กตัวนี้ผมรู้เส้นผ่าศูนย์กลางบอกว่าเอ้ยเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยเท่ากับ10มิลลิเมตรนะเส้นผ่าศูนย์กลางผมอยากรู้ว่าแล้วนี้เป็นเหล็กมี yield strength เท่ากับ200เมกะปาสคาลกำหนดให้ใช้สัมประสิทธิ์ความปลอดภัยเท่ากับ2ผมอยากรู้ว่า P ตัวเนี้ยสูงสุดที่ยอมให้กระทำไอเนี้ยย่อมาจาก allowable นะ allow เนี่ยย่อมาจาก allowable ตัวนี้ความหมายคือยอมให้ใช้นะตอนนี้ผมกำลังขยับมาที่น้ำหนักบรรทุกที่ยอมไม่ใช้งานแล้วเป็น allowable load ที่พูดไปเมื่อกี้เป็น allowable state นะ P ตัวนี้สูงสุดเท่าไหร่สูงสุดเท่าไหร่นะงั้นเรารู้แล้วว่าจากหลักการของเราซิกมาเท่ากับ P ส่วน A นะดังนั้นจากสูตรนี้ดังนั้นหมายความว่า allowable stateของเราเท่ากับ200หาร2เท่ากับ100เมกะปาสคาล100เมกะปาสคาลก็เท่ากับ100เขียนใหม่เมกะปาสคาลก็เท่ากับ100นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรความหมายเดียวกันนะนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรผมอยากรู้ P allowable ผมก็สลับตำแหน่งครับเอาซิกมา allowable คูณด้วย A นะดังนั้นผมก็จะได้100นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรคูณกับ A A เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ10ก็เส้นผ่าศูนย์กลางก็พายดีกำลัง2ส่วน4นี่คือ A ผมก็ได้ค่ามาแล้วครับนิวตันมิลลิเมตรกำลัง2นี่มิลลิเมตรกำลัง2ก็ตัดกันนั้นโหลดของผมมีหน่วยออกมาเป็นนิวตันถูกต้องเพราะมันเป็นแรงมีหน่วยมาเป็นนิวตันได้ค่าเท่าไหร่ได้ค่าเท่ากับ100คูณพายคูณ10หาร4นักศึกษาก็ไปกดเครื่องที่เลขต่อแล้วกันมีความหมายนี่คือความหมายของ allowable load นะ allowable load ในทางกลับกันน่ะจบนี่จบหัวข้อนี้ละเห็นไหมนิดเดียวก็เข้าใจได้ในทางกลับกันน้ำหนักทุกที่ยอมให้อ่ะพูดไปแล้วถ้าผมพูดในแง่ของการออกแบบบ้างในการออกแบบสมมุติว่าผมการออกแบบเนี่ยคือการหาขนาดเดี๋ยวก่อนขออนุญาตปิดกล้องแล้วกันผมเขียนไม่ถนัดหาขนาดหน้าตัดนั่นคือการออกแบบในที่นี้นะครับการคำนวณออกแบบเนี่ยคือการหาขนาดหน้าตัดผมยกตัวอย่างเดิมผมมีชิ้นส่วนห้อยแต่คราวนี้ผมรู้แรง P บอกว่าเอ้ยแรง P เนี่ยเท่ากับ20กิโลนิวตันห้อยผมบอกไอเนี้ยเป็นเหล็กกำหนดวัสดุเป็นเหล็กที่มีyield strength เท่ากับ200เมกะปาสคาลกำหนดให้ใช้สัมประสิทธิ์ความปลอดภัยเท่ากับ 2.0 อันนี้กำหนดให้ given กำหนดเข้าไปต้องการรู้ว่าเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กสุดจะต้องมีขนาดหน้าตัดเท่าไหร่นี่คือการออกแบบถามหาขนาดที่มันประหยัดที่สุดที่เป็นไปได้นะครับ
ทำเหมือนเดิมอ้าวหน่วยแรงที่ยอมให้ก็เท่ากับ200นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรหารด้วยสัมประสิทธิ์ความปลอดภัยก็คือ2ผมก็ได้มาเท่ากับ100นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรแต่คราวนี้เขาถามหาเส้นผ่าศูนย์กลางผมก็ต้องออกจากสมการจากสูตรซิกมาเท่ากับ P ส่วน A ดังนั้นเราถามหาขนาดก็จะเกี่ยวกับ A นั้น A ก็เท่ากับ P หารด้วยซิกมาใช่ไหมครับซิกมาก็กลายเป็นซิกมา allowable แล้วนะนั้น A ของผมก็จะเท่ากับ P คือ20กิโลนิวตันหารด้วย100กิโลนิวตันเนี่ยผมก็ทำให้มันเป็นนิวตันโดยการคูณพันเข้าไปซะหน่วยก็เป็นนิวตันหารด้วย100นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรนิวตันก็ตัดกันทิ้งนิวตันตัดกันทิ้งนั้นผมได้ค่า A มาแล้ว A เท่ากับ200เอ้ย20คูณ 1,000 หาร100นะหรืออ่ะตัดกัน0 2ตัวก็เท่ากับ20คูณ10เห็นไหมฮะเท่ากับ200ละผมรู้ละ A เท่ากับ200ตารางมิลลิเมตรแต่โจทย์ไม่ได้ถามหา A โจทย์ถามหาเส้นผ่าศูนย์กลางซึ่งเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือ pi d กำลัง2ส่วน4เท่ากับ A นั้น D ของผมก็จะเท่ากับ4คูณกับ A หาร pi ทั้งหมดถอด square root ก็แทนค่าเข้าไป D ตัวนี้จะกลายเป็น D minimum นะก็ได้เป็น20คูณ4หาร pi ทั้งหมดถอด square root ได้แล้วครับหน่วยเป็นอะไรนะพอถอดสแควร์รูทจาก A ที่เป็นมิลลิเมตรกำลัง2พอเจอถอดสแควร์รูทก็กลายเป็นมิลลิเมตรเฉยๆนะพอกำลัง2คูณด้วยกำลัง1ส่วน2ก็เป็นกำลัง1ก็ได้แล้วว่าเส้นผ่าศูนย์กลางมินิมัมมีค่าเท่าไหร่ไปกดเครื่องคิดเลขเอาอย่างนี้คือการออกแบบนะอย่างนี้คือการออกแบบให้เห็นคอนเซปต์ก่อนตอนนี้10โมงแล้วนะครับผมจะเบรก5นาทีแล้วจะวันนี้คงดูตัวอย่างได้แค่บางอันสัปดาห์หน้าคงยังต้องต่อกันที่บทนี้เพราะสัปดาห์แรกเราใช้เวลาแนะนำตัวกันไปพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราคงจะดูตัวอย่างได้สักข้อหนึ่งผมว่าดูแล้วถ้าเร่งๆหน่อยก็ได้2ข้อเดี๋ยวเราเบรกกัน5นาทีนะครับตอนนี้10โมง4นาที10โมง5นาทีกลับมาเจอกันตอน10โมง10แล้วกันนะครับได้ตัวอย่างสักข้อหนึ่งแล้วผมต้องเผื่อเวลาไว้เช็คชื่อด้วยนะเช็คชื่อเดี๋ยววันนี้เอาเป็นเทคนิคเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงตอนท้ายชั่วโมงอาจจะให้พิมพ์เอาก็ได้นะเดี๋ยวผมมานั่งไล่เช็คทีหลังอันนั้นเราเบรกกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันตอน10โมง10นาทีThank you.
เรากลับมาต่อกันนะครับดูเวลาแล้วก็คงได้สักหนึ่งตัวอย่างผมเลือกตัวอย่างที่น่าจะทำให้เราเห็นภาพชัดเจนที่สุดแล้วกันนะครับตัวอย่างอื่นๆใช้ได้นะนักศึกษาจะต้องไปผมคงไม่สามารถจะทำตัวอย่างให้ดูได้ทุกข้อนะครับเอาข้อที่มันดูจะครอบคลุมหน่อยแล้วกันนะผมใช้เวลาสักประมาณ10นาทีระหว่างนี้วันนี้จะเช็คชื่อด้วยการที่ให้นักศึกษาพิมพ์ชื่อไว้นะครับทั้งสองห้องนะพิมพ์ไว้ในห้องแชทนะนะขอชื่อและรหัสนะครับแต่นั่นหมายความว่าชื่อคนที่พิมพ์กับชื่อที่คุณพิมพ์เข้ามาต้องเป็นคนคนเดียวกันนะครับไม่รับฝากนะประเภทแบบเพื่อนฝากมาไม่เอานะครับถ้าใครเพื่อนฝากมานี่ผมจะเช็คทั้งคนฝากทั้งคนรับฝากว่าขาดเรียนนะดังนั้นให้พิมพ์เฉพาะของตัวเองครับนะระหว่างนี้พิมพ์ไปแล้วกันนะครับหมายถึงว่าพิมพ์ไว้ในในมีตนี้ใช่ไหมครับใช่ครับของห้องหนึ่งก็พิมพ์ไว้ในห้องหนึ่งครับในแชทนะครับเห็นไหมครับเห็นเพื่อนพิมพ์ไหมห้องสองก็พิมพ์ในห้องสองครับห้องสองตอนนี้มีอยู่แค่สามคนเองนะครับก็พิมพ์ไว้สามคนนั้นแต่ถ้าเกิดหมดเวลาแล้วไม่มีใครพิมพ์ผมปิดห้องคุณก็พิมพ์ไม่ได้ก็แค่นั้นแหละก็ถือว่าคุณไม่ได้มาเรียนอาจารย์ครับลิงก์ห้องสองดูได้จากตรงไหนครับลิงก์ห้องสองดูได้จากตรงไหนก็จากลิงก์ที่ผมให้ไปไงครับเมื่อสักครู่นี้อยู่ข้างบนไงผมมีลิงก์ให้อยู่แต่คุณอยู่ในห้องหนึ่งหรือห้องสองล่ะคุณชื่ออะไรวสันต์ภัทรครับมีเพื่อนคนหนึ่งเน็ตหลุดเข้าไปแล้วเข้าห้องไม่ได้ครับอาจารย์ก็ให้เข้ามาก็ไม่รู้เหมือนกันก็พยายามเข้าแล้วกันห้องหนึ่งกับห้องสองนี่แหละตอนนี้ห้องหนึ่งมันมีคน101คนน่าจะเต็มต้องไปเข้าห้องสองนะครับเห็นไหมผมพิมพ์ให้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันลิงก์เข้าห้องนี่คือห้องสองครับจะได้ไม่เสียเวลานะผมจะกลับมาที่เนื้อหาต่อนะนั้นก็ถือว่าเราตามนั้นกันปึ๊บข้อนี้นะข้อนี้เป็นลักษณะของเขาบอกว่า still start s นะครับไอเนี่ย start ก็คือคำยันนะ still start s serving as a brace นะ forboat host boat hoist transmit ก็คือเป็นตัวซัพพอร์ตของตัวhoist ในเรือนะครับซึ่งรับ compressive force P เท่ากับ54กิโลนิวตัน to the decks ก็คือ to มาที่พื้นของตัวเพียก็คือฐานเนี่ยตัวเพียก็คือฐานตามรูปเนี้ยก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากก็คือมันรับแรงอัดมา P เนี่ยเท่ากับ54กิโลนิวตันนะ The start has hollow square cross section with wall thickness T equal to 12 mm เขาก็บอกว่าเฮ้ยไอ้ T เนี่ยเท่ากับ12มิลลิเมตรนะหน้าตัดเป็น hollow section นะ hollow square ก็คือเป็นหน้าตัดกวงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะตอนนี้เรานักศึกษาก็ต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วยนะอย่างที่ผมย้ำตั้งแต่คาบแรก and the angle theta between นะ between the start and the horizontal is 40 degree นะครับตัวนี้นะสตัดทำมุมเอียงกับแนวระนาบของพื้นเรือเท่ากับ40องศา a pin through the start transmit the compression force from the start to two gases นะ g that are welded to the base plate bนะครับก็บอกว่าสตาร์ทเนี่ยยึดผ่านตัวพินนะพินเนี่ยทะลุผ่านตัวกัสเซตเพดกัสเซตเพดก็คือตัว G นะครับตัว G นี่แล้วตัว G เนี่ยก็เชื่อมนะตรงนี้ก็เชื่อมตรงนี้ก็คือเวล
นะเชื่อมเข้ามาที่ base page B นะครับ base page B ตัวนี้ base page B นะครับแล้ว base page B เนี่ยก็ยึดด้วย4 anchor bolt นะครับก็คือมีโบลต์ฝังยึดอยู่4ตัวนี่1 2 3ก็อยู่อีกด้านนึงสตัดบังอยู่4ตัวนะ fasten ยึดแน่นที่ base page to the desk ก็ยึดแน่นกับพื้นนะครับไดมิเตอร์ของพินนะไดมิเตอร์ของพินมีค่าเท่ากับ18มิลลิเมตรความหนาของแกสเซตเพจ15มิลลิเมตรนะทิกเนสความหนาของเบสเพจ8มิลลิเมตรไดมิเตอร์ของตัวแองเกิลโบลต์มีค่าเท่ากับ12มิลลิเมตรให้ค่ามาหมดแล้วนะดังนั้นขนาดให้ค่ามาหมดแล้วคำถามของเขาจงหานะดีเทอร์มินจงหาผมใช้สีไฮไลท์สีบานเย็นแล้วกัน following state จงหาค่า state เหล่านี้ตามนี้นะครับมีข้อ A bearing state ระหว่าง start และ pin นะครับ start และ pin ก็คือชิ้นนี้ตรงเนี้ย bearing state ระหว่าง start และ pin ที่ผมไฮไลท์นะก็ B shear state ใน pin shear state ใน pin ก็คือ pin มันจะถูกเฉือนตรงนี้ pin จะถูกเฉือนนะซูมขยายหน่อยก็ B รอแป๊บหนึ่งstate ใน pin ก็ B นะครับก็ C bearing state between pin and cassette อันนี้ก็มาตรงนี้นะครับ bearing state ระหว่าง pin กับ cassette ตรงนี้อุ้ยมองไม่เห็นเอาสีตรงนี้ไปแล้วนี่ bearing state ระหว่าง cassette กับ pin นะนี่คือข้อ4ก็ D bearing state ระหว่าง anchor bolt กับ base plate นะ anchor bolt กับ base plate ก็คือคุณก็จะมี bearing state ใต้นี้นะเมื่อมันถูกดึงนะได้ถูกดันคุณก็จะมี bearing state ตรงนี้4ตัวนะครับนั่นคือข้อ D ข้อ E shear state ใน anchor boltShear state ใน anchor bolt ก็คือ anchor bolt ของคุณในนี้เป็น dex คุณมี anchor bolt ยึดเข้าไปนะคุณมี base plate นั้นตรงนี้คุณมี boltมันก็จะมีแรงเฉือนในระนาบนี้นะระนาบการเฉือนนะ This create any friction between base plate and the desk ก็คือthis ไม่ใช่ this this disregard ก็คือไม่ต้องพิจารณา friction ระหว่างตัวเพลทกับตัวพื้นนะไม่ต้องพิจารณานั่นจะเห็นว่าคำถามเขาได้ตั้งแต่ข้อ A B C D E เนี่ยมันคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเป็นซีเควนต์หรือเป็นขั้นตอนจริงในการรับน้ำหนักอย่างนี้จริงๆนะอย่างเช่นอันแรกเลยข้อ A bearing ระหว่างสตัดและพินก็คือตรงนี้ระหว่างสตัดและพินนะนั้นแรงที่กดลงมาคือ54กิโลนิวตันเอียงๆเลยในขณะที่ความหนาของพินเนี่ยไดมิเตอร์พินตรงนี้เท่ากับ18มิลลิเมตรความหนาของเบสเพจไอ้ความหนาของสตัด12ดังนั้นพื้นที่ตรงนี้มันก็คือ12คูณ18ตรงนี้นะครับแล้วมันมี2หน้ามี2ตำแหน่งก็คูณ2เข้าไปดังนั้นจากสูตรซิกมาเท่ากับ P ส่วน A เป็น bearing state ก็สามารถนำมาใช้ได้สังเกตพอเป็น bearing state ก็จะห้อยตัว B ไว้นะนั้นซิกมาเท่ากับ P ส่วน A เหมือนเดิมแต่ A คุณต้องไปนับดูว่ามันมีกี่ตำแหน่งก็หารกันออกมานะแรงก็เป็น54กิโลนิวตันหรือ54คูณ 1,000 นะเมกะปาสคาลก็คือนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรปกตินะอันนี้ข้อ A ไปเร็วหน่อยนะข้อ A ก็ง่ายๆไม่ซับซ้อนอะไรก็ B
นะก็บีเชียที่เกิดขึ้นในพินคราวนี้ก็ต้องมาดูรูปตรงนี้ละเชียที่เกิดขึ้นในพินก็คือระนาบตรงนี้แรงที่กดลงมาก็ยังเป็น54ก็คือแรง P อยู่นะเป็น54อยู่แรง P แต่คราวนี้คุณต้องใช้ไดมิเตอร์ของพินครับพาย D กำลัง4พาย D กำลัง2ส่วน4แต่เป็นการเฉือน2ระนาบนะเฉือน2ระนาบดังนั้นคุณต้องคูณ2เข้าไปไอ้เรื่องพวกนี้คุณต้องสังเกตจากรูปเองสูตรมันไม่มีสูตรตายตัวนะครับก็ได้หน่วยแรงที่เกิดขึ้นในพินเท่ากับ106เมกะพาสคาลนะถัดมาข้อ C bearing state ระหว่างพินและกาเซ็ตกลับไปดูที่รูประหว่างพินกับกาเซ็ตคราวนี้มาตรงนี้แล้วเห็นไหมไล่ลำดับมาเรื่อยๆพินกับกาเซ็ตเป็นตรงนี้กาเซ็ตหนาเท่าไหร่นะกาเซ็ตโจทย์บอกว่าแกสเซตเพลทหนาเท่าไหร่วะเบสเพลทเท่ากับแกสเซตหนา15มิลตรงนี้หนา15มิลนั้นพื้นที่เท่าไหร่ครับพื้นที่ก็ต้องเท่ากับไดมิเตอร์พิน18มิลคูณ15มิลแล้วมี2ตำแหน่งนะเราก็ได้มา18คูณ15คูณ2ตำแหน่งอันตรงนี้ก็เป็นแบริ่งอีกก็เป็นซิกมา B นะมีหน่วยแรงเกิดขึ้นเท่ากับ100เมกะปาสคาลนะครับในขณะที่ข้อ D แล้วก็ย้ำอันนี้ก็ D นะแบริ่งสเตทระหว่างแองเกิลโบลต์กับเบสเพลทแองเกิลโบลต์กับเบสเพลทเบสเพลทหนา8มิลแองเกิลโบลต์12มิลนะเบสเพลทตรงนี้หนา8มิล anchor bolt diameter เท่ากับ12มิลดังนั้น bearing state นะครับระหว่าง anchor bolt กับ base plate ก็คือ8คูณ12แต่ทำไมต้องคูณ4เพราะมี anchor bolt 4ตัวนะมี bolt 4ตัวนะครับ4ตัวแต่แรงล่ะแรงคุณต้องแตกคอสแล้วเพราะคุณต้องใช้แรงในแนวราบนั้นแรงตัวนี้ก็คือคอส40 P คอส40นะเป็นแรงในแนวราบไม่ใช่ P ที่เป็น54แหละดังนั้นแรงก็ลดลงนะแรงก็ลดลงหารด้วยพื้นที่ที่รับแรงแบกทานได้สเตทที่เกิดขึ้นในผิวระหว่างแองเกิลโบลต์กับเบสเพลทเท่ากับ108เมกะปาสคาลและในทำนองเดียวกันถ้าเราเอามาเช็คด้วยหน่วยแรงเฉือนนะเป็นเชียร์แล้วเป็นเชียร์เมื่อกี้ยังเป็นแบริ่งอยู่พอเป็นเชียร์ก็เอาแรงตัวเดิมแหละครับที่แตกในเทอมของคอสหารด้วยพื้นที่ของโบลต์นะแองเกิลโบลต์ไดมิเตอร์12มิล4ตัวตกแต่ละตัวจะมีหน่วยแรงเฉือนเกิดขึ้น 91.4 เมกะปาสคาลนะฟิกชันต่างๆไม่ได้เอามาพิจารณาอย่างนี้ถ้าเกิดคิดฟิกชันด้วยเนี่ยหน่วยแรงตัวนี้จะน้อยลงนะหน่วยแรงตัวนี้จะน้อยลงข้อนี้ก็จะง่ายๆเลยหาสเตรสตรงไปตรงมาแต่มันไล่ลำดับเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเนื่องจากผมยังอธิบายตัวอย่างได้ไม่ค่อยครบเนี่ยเดี๋ยวผมจะขยับวันส่งการบ้านออกไปให้นะนั่นก็คือต้องหลังสัปดาห์หน้าและสัปดาห์หน้าเนี่ยผมจะทำตัวอย่างให้เห็นเยอะกว่านี้นะครับแล้วคิดว่านักศึกษาก็จะให้มันเพียงพอที่นักศึกษาจะต้องไปทำการบ้านส่งให้ได้นะครับแล้วเราก็ต้องมาเร่งสปีดอัพกันเพราะว่าเวลามันจะน้อยลงเดี๋ยวเราจะชนวันเข้าพรรษาวันอาสาฬหบูชาอะไรพวกนั้นอีกซึ่งเป็นวันหยุดนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยผมจะคงเอาไว้เท่านี้ก่อนนี่ 10:27 และได้ตัวอย่างเดียวสัปดาห์หน้าเราจะมาขึ้นตัวอย่างที่เหลืออยู่แล้วจะต่อกันเข้าในบทที่2นะครับอาจารย์คะครับผมวิกหน้าที่อาจารย์จะให้สอนตัวอย่างเพิ่มให้อะค่ะขอเป็นภาษาไทยด้วยได้ไหมคะพอดีมันเป็นเรื่องการคำนวณนะคะมันงงไม่เข้าใจครับปัญหาคืออะไรครับการคำนวณและภาษาไทยเกี่ยวอะไรกันเหมือนไม่เข้าใจโจทย์อะค่ะอาจารย์โจทย์เรามีแต่ภาษาอังกฤษไม่มีภาษาไทยในเอกสารที่มีอะนะครับมันคงเปลี่ยนไม่ได้แต่ว่าค
คงจะพูดเป็นภาษาไทยได้เท่านั้นเองดังนั้นผมคงจะแปลให้ในบางประโยคนะครับแล้วนักศึกษาก็ค่อยๆปรับตัวเอาละกันคงจะต้องมีความคุ้นเคยอ่ะเพราะว่าศัพท์ที่เราใช้เป็นศัพท์เทคนิคพอไปใช้งานจริงเขาก็จะไม่เรียกเป็นภาษาไทยกันมันเป็นเทคนิคเข้าเทอมนะค่อยๆปรับตัวไปละกันนะครับไม่ต้องกลัวภาษาอังกฤษนะเดี๋ยวคุณก็ชินนะมีคำถามอย่างอื่นอีกไหมครับการบ้านที่ให้ไปผมให้จากเท็กซ์บุ๊กดังนั้นนักศึกษาก็ต้องไปดูในเท็กซ์บุ๊กนะครับซึ่งมันก็เป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละตอนนี้เนี่ยมันมีการบังคับกันแล้วว่านักศึกษาจะต้องเรียนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 20-30% ในแต่ละวิชานะเพราะว่าสภาวิศวกรบังคับมาทำไมต้องบังคับมาเพราะว่าวิศวกรของเราจบไปเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วมีปัญหากับการทำงานเยอะมากในตลาดทุกวันนี้นะครับอ่ะโอเคถ้าครบถ้วนไม่มีอะไรแล้ววันนี้ก็จะเอาไว้เท่านี้มีคำถามอีกไหมครับมีใครมีคำถามครับผมไอตัวเอกการบ้านที่จะส่งวันที่18นี่คือเลื่อนส่งไปก่อนใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวผมจะไปแก้วันให้ครับโอเคครับผมครับขอบคุณครับผมมีคำถามครับอาจารย์เชิญครับมีคำถามไหมครับครับผมจะถามเรื่องการช็อตโน้ตอะครับครับผมครับผมใช้วิธีการคือปริ้นเอกสารประกอบการสอนเนี่ยมาแล้วก็ช็อตโน้ตตามอาจารย์เลยได้ครับทีนี้ผมส่งมาให้ผมเดี๋ยวผมจะสแกนเป็น PDF ไปเนี่ยในหน้าที่มันไม่มีการช็อตโน้ตจำเป็นต้องสแกนไปด้วยไหมครับไม่จำเป็นก็ได้ครับผมไม่ได้ซีเรียสอะไรผมแค่จะเจตนาของช็อตโน้ตผมแค่จะดูว่านักศึกษาตามติดเนื้อหาทันไหมนะครับดูแล้วได้เข้าเรียนเองไหมหรือไปลอกเพื่อนมามันมีหลายแบบนะบางคนก็ไปลอกเพื่อนมาลอกรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างอ้าวมันก็เขียนลอกกันมาผมดูแค่นั้นเจตนาผมมีแค่นั้นดังนั้นช็อตโน้ตที่ส่งมาขอให้ดูแล้วเข้าใจว่าเออคุณได้เรียนด้วยตัวเองเท่านั้นเองแหละครับนะแล้วเนื้อหามันครบมัน follow ตามที่ผมสอนเท่านั้นเองครับได้ครับผมครับขอบคุณครับผมนะไม่ได้ซีเรียสอะไรกันจะต้องมากมายเพียงแต่ว่าก็ให้มันพอดูสะอาดสะอ้านรับกันได้ในระดับมาตรฐานทั่วๆไปไม่ใช่โอ้มาคุณจะวาดรูปอะไรมาของคุณสเก็ตมาด้วยผมก็ไม่ได้ซีเรียสถ้ามันไม่ได้ดูว่ามันรบกวนเนื้อหาเรียนอ่ะเชิญครับรบกวนครับผมพอดีว่าผมจะส่งที่ผมเขียนเนี่ยครับส่งที่ไหนๆนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมตั้ง assignment ให้คุณส่งครับเหมือนสัปดาห์ที่แล้วครับโอเคครับแล้วที่แล้วก็ส่งเป็น assignment มาครับครับผมครับผมก็เดี๋ยวท้ายชั่วโมงนักศึกษาสังเกตจากสัปดาห์ที่แล้วนะสิ่งที่ผมจะทำเป็นรูทีน1ผมจะอัปโหลดตัวเลคเชอร์ของผมให้นะผมอัปโหลดเลคเชอร์ผมให้2ไอ้ผมจะอัปโหลดวิดีโอให้แต่ผมต้องใช้เวลาหน่อยเพราะวิดีโอเนี่ยมันมีปัญหาผมเราอัดกันประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเนี่ยนะแล้วปรากฏว่าวิดีโอที่ผมบันทึกเนี่ยมันจะไม่อยู่กับผมไม่รู้เป็นไรไม่รู้ไฟล์ผมเต็มหรือมันจะไปอยู่กับนักศึกษาคนใดคนหนึ่งในห้องเราเนี่ยแหละนะแล้วนักศึกษาคนนั้นเขาจะแชร์วิดีโอตัวนี้มาให้ผมแต่พอแชร์มาเสร็จปุ๊บผมแชร์ต่อไม่ได้เพราะนักศึกษาคนนั้นก็ให้ผมเป็นวิวเวอร์เฉยๆเป็นแค่คนดูแล้วผมต้องมาอัดหน้าจอใหม่ซ้ำพออัดหน้าจอใหม่ซ้ำผมถึงได้วิดีโอตัวเองออกมานะครับแล้วผมถึงเอามาอัปโหลดให้พวกเราผ่านทาง YouTube ผ่านทางตัว Google Drive พวกนี้นะดังนั้นมันมีขั้นตอนก็เลยใช้เวลาอีกนะครับแล้วทุกวิชาผมต้องทำอย่างเงี้ยก็เลยใช้พลังงานเยอะหน่อยอันนั้นตัวนั้นผมจะให้แล้วทุกๆครั้งพอเราเรียนเสร็จผมก็จะให้ผมก็จะตั้ง assignment ขึ้นมาให้นักศึกษาส่งตัวช็อตโน้ตในนั้นนะครับแล้วอย่างวันเนี้ยในการเช็คชื่อผมก็ให้พิมพ์มานะครับให้พิมพ์มาแล้วผมก็จะเดี๋ยวชื่อพวกนี้มันจะถูกบันทึกอยู่ด้วยในช่องแชทเรามันจะถูกบันทึกอยู่ด้วยเดี๋ยวผมก็จะมาไล่ดูย้อนหลังว่ามีใครเข้ามาบ้างนะครับมีคำถามอีกไหมครับอาจารย์ครับครับผมฮัลโหลครับอาจารย์ครับเทคบุ๊กที่อาจารย์สอนกับที่อาจารย์ส่งมาให้เป็นเวอร์ชันเดียวกันหรือเปล่าครับคนละเวอร์ชันครับแล้วตัวเวอร์ชันที่ผมสอนเนี่ยผมเขียนมาตั้งแต่แปลมาตั้งแต่ edition 4แล้วมั้งแต่ที่ผมให้เป็น edition 7แต่ไม่ต่างกันหรอกครับมันอาจจะต่างกันตรงที่บางทีก็เปลี่ยนโจทย์จากระบบ SI unit เป็นระบบปอนนิ้วอะไรเท่านั้นเองแหละแต่เนื้อหาสาระข้างในไม่มีอะไรเปลี่ยนรูปอาจจะอัปเดตใหม่เท่านั้นเองครับ
แต่การบ้านที่อาจารย์ให้ทำนี่คือเอาตามเทคบุ๊กที่อาจารย์ส่งมาให้เป็นอีดิชั่น7ใช่ไหมใช่ครับอีดิชั่น7ครับครับผมอย่าสับสนกันนะใช้อีดิชั่น7ผมเขียนไว้ชัดเจนอยู่นะครับอ้าวมีอีกไหมครับผมเดี๋ยวมีเรียนกันต่อใช่ไหมไม่รู้ว่าเขาให้เรียน8โมงหรือ8โมงครึ่งหรืออย่างไรผมก็ไม่รู้ว่าผมเสียบสอน8โมงตลอดตอนนี้นะไม่รู้เขายังเหลื่อมเวลาอยู่หรือเปล่าไม่รู้อ่ะถ้าไม่มีอะไรเราก็คงเอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีทุกคนนะครับเจอกันสัปดาห์หน้าขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์